ขอบคุณมากครับรมมือดังให้เฮาส์แบรนสักครั้งครับเฮาส์แบรนนะครับเมือ่อดึกตอนนี้มีไข่เจียวแล้วก็นำหวาน3ชนิดนะครับที่ขัวยาลาเไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือเปล่าวันนั้นก็มีนะครับวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ขอโทษทีนะครับอ่ะผมก็มาช่วงของผมนะครับเป็นช่วงที่ดูแลพี่น้องในเรื่องของหน้าที่พลเมืองและก็ศิลธรรมนะครับแล้วก็จะต่อด้วยสาระเพลินเกินเวลาแล้วก็จะมีดนตรีวันนี้มีดนตรีต่อนะดึกๆนะฮะสักพักเป็นวงอะไรนะวันนี้ อ๋อเป็นกล้านะครับพี่ไก่ใช่ไหมเออไม่ใช่พี่ไก่พีม่มองอะไรนะเป็นกล้าโอเคน้องรอ้องหรอโอเคเอช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะนําภาพมาประมวลให้พี่น้องได้ติดตามดูว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้เมืองน,น,น,นี้แล้วก็จะบอกให้เห็นถึงความสําคัญของความหมายของสิ่งที่เรียกว่าศิลธรรมกับการเมืองแล้วก็หน้าที่พลเมืองกับศิลธรรมมันมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวอขอเชิญภาพสไลด์นะครับ ภาพแรกนะฮะและพี่น้องจะได้เห็นว่าทําไมการเมืองต้องมีการปฏิรูปแล้วก็ต้องมีการนําธรรมะนำศีลธรรมความดีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการเมืองมากขึ้นนะครับภา mm hmm. พนี้พี่น้องคงจะเคยเห็นแล้วนะครับแล้วก็มาตอกย้ําให้เห็นว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่มีวุฒิภาวะไม่มีสติไม่มีศีลธรรมแม้แต่พระซึ่งเป็นผู้ที่เป็น ตัวแทนแห่งศิลธรรมนะครับก็ยังถูกกระทําแบบนี้ได้แล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่มีไม่ไม่สนใจเรื่องของความดีงามเลยต่อไปเนี่ยมันคงจะเข้าสู่กาียุคและก็วิกฤตจริงๆนะครับก็มีบทกวีนะฮะต่อไปนะครับบทกวีของกวีตีสของคุณเกลือนะบอกว่านี่มันยุคอะไรกันฉันถามหน่อยมีคนต่อยพระสงฆ์ผู้ทรงศีลมีคนหมิ่นกษัตริย์ได้ใจทำมิน คนโกงกินเดินเฉิดฉายสบายแฮอีกตำรวจปกป้องโจรที่ปร้นชาติคนชั่วกลาดกระสุนใส่ไม่แยแสเยออ้ยก,กฎหมายไม่กลัวกรรมทําเชือนแชร์อยากรู้แค่เราอยู่ในยุคใดกันนะครับพี่น้องมูลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับถ้านับจากนี้ต่อไปศิลธรรมของสังคมมันเสื่อมถอยลงไปมากขึ้นเรื่อยๆมันตกต่ำจนถึงขีดที่ว่าคนไม่สนใจ ใครคขฆ่าใครก็ฆ่าได้ใครคาปล้นค้าโกงใครก็ทําได้ใครคขืนใจละเมิดทางเพศต่อใครก็ทําได้ใครค้โกหกมดเท็จตอหลอกลวงประชาชนหรือคนไหนก็แล้วแต่หรือสื่อใส่ไฟด้วยวิธีไหนก็ทําได้หรือใครคค้ายาเสพติดก็ทําได้หรือค้าสิ่งมึนเมาดื่มสุรากันทุกเทศกาลทุกโอกาสทุกวันเวลาก็ทําได้ที่ผมพูดมาห้าประการนี้ก็คือการละเมิดผิดต่อศีลห้าเพื่อให้พี่น้องรู้สึกว่า การไม่มีศีลห้าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของความชิบหายหรือความหายณะของสังคมและประเทศชาติตัวเราตัวบุคคลแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออศีลห้าคงไม่เกี่ยวอะไรกับฉันหรอกพอไปรับศีลอาราธนาศีลจากพระแล้วก็จบกันไปแค่นั้นก็ถือว่าได้บุญกันแล้วชั่วขณะแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจอยากลึกซึ้งที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นการทําผิดศีลห้าเนี่ยคือการฆ่าใครก็ได้ที่เราเห็นกันดาดื่นใช่ไหมครับยิง M79 ยิงปืนล่าสุดก็ยิง อดีตสสยุคนที่จังหวัดอันทบุรีนะครับแล้วก็ยิงคนตายยิงอะไรต่างๆได้ไม่หมดเลยการฆาตกรรมเกิดขึ้นมากมายนะฮะอย่างเช่นในหน่วยอะไรติ้งต่างหรือติงต้องเนี่ยนะฮะที่ไปฆ่าข่มขืนเด็กหญิงกระตูนในวัยหกขวบก็ยังทําได้เห็นไหมฮะผิดทั้งข้อหนึ่งข้อสามการที่เรามาต่อสู้กันนี้เพราะเราทนไม่ได้ใช่ไหมครับกับการโกงชาติอย่างไม่บรรยะบรรยังและเราสึกเจ็บปวดว่าถ้าลูกหลานและทรัพยากรขอ,ของชาติต้องถูกโกงไป เรื่อยๆแบบนี้เราจะมีอะไรเหลือไว้ให้ลูกหลานเราได้ใช้บ้างเราจะมีหน้าไปตอบบรรพบุรุษของเราเมื่อเราสิ้นใจวัยชนไปแล้วอย่างไรว่าทําไมถึงไม่ปกป้องชาติบ้านเมืองที่บรรพบุรุษเนี่ยอุตสาห์เสียสะเลือดเนื้อปกป้องได้ชีวิตเราจะตอบลูกหลานที่กําลังเติบโตมาได้อย่างไรว่าเราได้ทําอะไรแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆใหเ้เขาได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือภาพที่ประจานแล้วก็ประนามความประจานความเจ็บปวดของความโหดร้าย ความต่ำซามของคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นต่างทางการเมืองนะฮะมีคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่ารองเท้าที่ยันหลังพระเนี่ยท่างท่านี่ยังผมจีวรอ,อยู่มันเป็นรองเท้าขัดมันวับเลยนะครับซึ่งคนจะใส่เนี่ยเขาก็ไปเฉลยว่าภาพที่เป็นต้นถีบพระเนี่ยใส่แจ็กเก็ตตาโลนะครับแล้วก็ไปหาว่าเป็นก็เขียนว่าเป็นภารกิจของตำรวจบ้านนนทบรุรีคือการกระทืบพระอย่างไม่แคร์สื่อนะครับ ผมไม่ได้อยากจะนําเรื่องนี้มาตอกลิ่มความขัดแย้งในสังคมเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้และมันก็ตอกย้ําสิ่งที่ผมเชื่อว่าปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันเกิดจากคำสองคำนี้ที่มันหายไปก็คือหน้าที่พลเมืองและก็ศีลธรรมนะครับเราไม่รู้ว่าหน้าที่ของเราจริงๆคืออะไรหรือจริงๆเรารู้แค่ว่าเราถูกหรือคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเองก็ถูกทําให้เชื่อว่าประชาธิปไตย ต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งซึ่งไม่ผิดนะครับถูกต้องเราต้องมีประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งนั้นถูกต้องครับแต่การเลือกตั้งที่มาจากตัวแทนอย่างเดียวในบ้านเมืองเราวันนี้มันไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาธิปไตยที่กําลังตกหลม่มอยู่กับระบอบทักษิณได้เราต้องเราจรึงต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงว่าถ้ามีมวลมาหาประชาชนมากพอเราจะสามารถเลือกตัวแทนที่ดีของเรา โดยเป็นการเลือกทางตรงคือประชาชนเลือกประชาชนจริงๆไม่จําเป็นต้องเลือกผ่านคนที่สังกัดพรรคการเมืองเพราะว่าตราบใดที่พรรคการเมืองบางพักยังถูกครอบงําและก็ตกอยู่ในเงื้อมมืออุ้งเท้าของทักษิณชินวัตรเพียงคนเดียวในการสั่งซ้ายหันขวาหันผมเชื่อว่าสาสาเพื่อไทยที่ดีๆก็มีที่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองก็ดีก็มีหรือคนเสื้อแดงที่ดีก็มีมากหรืออาจจะมากกว่าคนที่ไม่ดีก็ได้ แต่เขาหลงเชื่อหรือทำให้เข้าใจผิดว่าถ้าเขาไม่มีทักษิณไม่มีระบบเลือกตั้งแล้วจะไม่มีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้ในการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบได้ดังนั้นการเคลื่อนไหวของพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ออกมามากเนี่ยจะเป็นการตอกย้ำความจริงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะไม่ปฏิรูปประเทศได้อีกแล้วเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการออกมาเพื่อเคลื่อนไหวให,ให้เห็นว่า พลังของสิ่งที่เรียกว่ามวลมหาประชาชนมันมากมายจริงๆการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นว่ามีคนที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ในลักษณะโวดโนหรือไม่อยากเห็นการเคลื่อนไหวการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเพื่อลองรับหรือต่ออายุให้กับทรราชนั้นมากกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่กว่าแต่บังเอิญมันไม่มีกฎหมายรองรับเสียงที่ไม่ได้ออกเสียงแต่มันต้องไม่นับเสียงที่ออกเสียงมันก็เลยทาให้เสียงที่ไม่ออกเสียงกลายเป็นเสียงที่ไม่มีความหมาย ทั้งจริงแล้วเสียงที่ไม่ออกเสียงนั้นมีความหมายแล้วมันก็มีพลังมีจํานวนแล้วมีคุณภาพไม่ได้ด้อยไปกว่าเสียงที่มีไปออกเสียงแต่สิ่งที่มันเห็นและก็สะท้อนชัดในวันนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าการเลือกตั้งระบบระบบที่มันเป็นอยู่ในอดีตมันไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตตอบไปได้ไม่ได้แปลว่าพวกเราปฏิเสธหรือเกลียดชังการเลือกตั้งหรือไม่เอาการเลือกตั้ง แต่เราอยากเห็นการปฏิรูปซะก่อนนี่ต้องขีดเส้นใต้นะครับเพราะบางคนไปตีความว่าเรามาเรียกร้องไม่ให้มีการเลือกตั้งแล้วการไม่เลือกตั้งก็นําไปสู่การไม่เป็นประชาธิปไตยเราไม่ได้พูดอย่างนั้นเราบอกว่าเราจะต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนประเทศต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่เขากําลังฟักไข่วางคนวางอะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมเตรียมจุดระเบิด เตรียมวางคนวางขุมกาลังไว้พร้อมถ้าเข้าเงื่อนไขเขาว่ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่คนที่เขาวางทั้งมีวันนี้เพราะพี่ให้นะครับตำรวจต่างๆหน่วยงานต่างๆข้าราชการที่ได้ให้คุณให้โทษได้รับอนิสง์ได้รับผลประโยชน์จากการมีอํานาจของเขาเนี่ยก็จะไม่กล้าหือไม่กล้าปฏิเสธแล้วก็ต้องสยบยอมเพราะรู้ว่าถ้าเขากลับมาแล้วเราต่อต้านเราขัดขืนขัดขวางเขาคนเหล่านี้ก็ต้อง ถูกโยกย้ายหรือถูกกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดส่วนคนที่กําลังเฝ้าดูทิศทางลมอยู่ว่าเฮ้ยเอาอยัางไงดีโดยเฉพาะข้าราชการตํารวจที่ควรจะมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้ก็กลับไม่ได้มีเขาเรียกบทบาทในการที่จะมายืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนน้าซ้ํานะครับบางครั้งมันเกิดความเจ็บปวดมากๆว่าข้าราชการตํารวจซึ่งควรจะเป็นผู้พิทักษ์สันติรา์เป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษที่เสียสละ เพื่อความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเขาบอกว่าก็เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กับกลายเป็นผู้พิฆาตสันติชนเสเองคือเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่นักถึกสารามพี่น้องคงจำได้และจนบัดนี้ก็ยังไม่สามารถจับใครได้เลยครับซึ่งมันล่าช้าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมถ้าเทียบกับคดีการจับกลุ่มคนร้ายที่ยิงนายขวัญชัยภัยพนามันต่างกันลาวฟ้ากับหิว ใช้เวลาไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์จับได้แล้วของเราใช้เวลาไม่รู้กี่เดือนแล้วนะครับยังจับไม่ได้เลยนั่นแสดงว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอํานาจในระบบทักษิณคือคุณทักษิณนชินวัตรก็จะสามารถมีอํานาจบาดใหญ่สามารถสั่งกลไกของรัฐะซึ่งควรจะเป็นของประเทศชาติและทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงได้ตามอําเภอใจคนที่อยู่นอกอํานาจ นอกศูนย์กลางอํานาจของคุณทักษิณก็จะกลายเป็นพลเลมืองชั้น3ชั้น4ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะกลายเป็นยิ่งกว่าไพร่เป็นยิ่งกว่าทาตต้องกลายเป็นขี้ข้าของทาตอีกทีหนึ่งหรือไม่พี่น้องคิดเอาเองผมจึงอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องออกมาน้อยหรือไม่ออกมาหรือจบกันแค่นี้เบื่อนายคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าก็สู้กันมาเหนื่อยกันทุกคนนะครับไม่มีใครไม่เหนื่อยไม่มีใครไม่ท้อไม่มีใครไม่คิดถึงบ้าน ไม่มีใครไม่เมื่อยไม่มีใครไม่เพลียแต่คําถามคือสิ่งที่เรามาเนี่ยมันรวมอยู่ในคําว่าเสียสละแล้วมันยิ่งใหญ่กว่าตัวตนของเราที่เป็นอยู่ครับเพราะมันรักษาชาติรักษาบ้านรักษาเมืองถ้าไม่มีบ้านไม่มีเมืองไม่มีชาติตัวเราก็ไม่มีลองคิดถึงพวกขอโทษทีที่ต้องเปรียบเทียบเหมือนโลฮิงยาที่ถูกข้าเบียดเสียดขับสายไล่ส่งไปบางประเทศนั่งแพลอยไปไม่มีข้าวไม่มีน้ํา เขายนข้าวโยนน้ำและเอาไม้เขี่ยแพรลอยไปไปประเทศไหนก็ไม่มีใครรับมาประเทศไทยถึงจะมีคนใจดีไปรับไปส่งไปดูแลมีอดีตสสสามารถมารุลีมนะครับท่านก็เป็นมุสลิมก็ไปดูแลอย่างดีนี่ต้องให้เครดิตท่านหน่อยแต่ถ้าไปบางประเทศนี่เขาไม่เอาเลยเขาก็ผักสายไล่ส่งเขี่ยทิ้งกันไปถ้าประเทศไทยเราไม่มีเอกราชไม่มีความศรัทธาในสิ่งดีงามแล้วเราจะต,ต้องตกเป็นขี้ข้าตกเป็นทาสของพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องจะยอมเลยครับ ผมถามแค่นี้นะฮะมาดูภาพพระเมื่ัครู่นี้ต่อไปนะครับเป็นภาพที่ก็มีคนไปเขียนผลเมื่อวานนี่แหละครับเป็นภาพที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าตีนของพวกเราใช้เดินกู้ชาติตีนของพวกอุบาทใช้ถีบหลังพระนะย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ที่มีการถีบหลังพระนะครับเนี่ยภาพชัดเจนนะฮะยันด้วยรองเท้าที่ขัดมันวับถ้าคนปกติอย่างเราเรา,เราท่านๆเนี่ยจะใส่รองเท้า หนังขัดมันวับดับนี้เหรอครับลักษณะรองเท้าก็ดูก็รู้ว่าไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็มาพบว่าเป็นภาพของข้าราชการผมอาจจะไม่เรียกว่าข้าราชการขอภัยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดก็คือเป็นตำรวจบ้านซึ่งก็คือคนที่เป็นอาสาตำรวจดูแลก็ไม่ใช่ตำรวจแล้วครับอย่าไปว่าตำรวจเหมารวมก็ไม่ใช่แต่มันกลายเป็นว่าคนแบบนี้แหละครับที่จะทําหน้าที่ในการปกปักรักษาความสงบสุขแม้แต่ในชุมชนก็ตามและภาพเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอีกอกี่ครั้งครับ ที่ประเทศไทยจะต้องตกอยู่ภายใต้ระบอบที่อำม,มหิตระบอบที่ขาดศีลธรรมและคดโกงทุจริตทำผิดศีลทั้ง5้าอย่างครบถ้วนกระบวนความทั้งฆ่าคนทั้งปล้นชิงทั้งเผาทั้งขืนใจคนไทยจํานวนมากมายมหาศา,ศาลกับการออกกฎหมายนี่โทศกร,รมทั้งโกหกบิดเบือนเรื่องจํานําข้าวบอกจะขายข้าวได้เท่านั้นเท่านี้มีประเทศนั้นมาทาจีตูจีก็ไม่มีบอกจะขายให้จีนจีนก็ปฏิเสธบอกไม่เอาแล้วโดนโกหกมาโกหก ชาวบ้านชาวนาบอกจะได้ผัดมากี่วันแล้วจนชาวนาผูกคอฆ่าตัวตายนะครับยังไม่ละอายใจแล้วก็ลาออกเสียเพื่อให้เกิดกระบวนการในการปฏิรูปและก็เดินหน้าไปสู่การกําหนดทิศทางว่าเอ็นนโยบายไหนกันแน่ที่มันดีและมันยั่งยืนจริงๆวันนี้มันเห็นชัดแล้วว่าจํานําข้าวมันทําให้คนตายชาวนาตายหม่อมราชวงศ์คกิทธิตปราโมชท,ท่านกล่าวไว้ว่าทุกของชาวนาคือทุกของชาติครับวันนี้พี่น้องมาร่วมทุก กับพี่น้องชาวนาด้วยกันแล้วก็ร่วมที่จะแก้ปัญหาความทุกนี้ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองด้วยนะครับถ้าหากว่าประเทศไทยไม่มีาศาสนาไม่มีศิลธรรมอันดีเพราะถูกคนอับป,ปรีเบียดบังย่ำยีเราจะมีหัวหน้าโจรหรือคนที่เป็นผู้นำหรือเป็นอดีตผู้นำไปแล้วลักษณะนี้คือคอยแต่ใบหวยคอยแต่ทำให้เกิดวิกฤตทางปัญญา ทำให้คนปัญญาน้อยลงทุกวันปัญญาไม่แข็งแรงลงทุกวันแล้วก็กลายเป็นคนที่หลงละเลงหรือว่าหลงไหลหลงในมนทินบาปกรรมต่างๆคอยใบ้หวยคอยทําให้คนหลงงมงายคอยสะเดาะเคราะห์คอยดูเลขทะเบียนนะครับซึ่งมีแต่คนโง่เท่านั้นนะครับที่ไม่รู้ว่าทะเบียนลถนายกหรืออดีตนายกหรือรักษาการหรือว่าหัวหน้ากองโจรเนี่ยเป็นเลขคนโง่เท่านั้นที่จะดูไม่ออกว่ามันล็อก ถ้าพวกเราพอ,พอฉลาดมันล็อกมาต้องแงวดแล้วอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นเลขทะเบียน404ก็ออก404เป๊ะขนาดนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงครับต่อให้มือเนี่ยมันโอ้โหมันสับกันสุ่มกันเต็มที่มันก็ไม่มีทางที่จะล็อกตรงเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่ามันทําได้แล้วในระบบทักษสินอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่นะครับเลวแบบเหนือความคาดหมายนะครับ บางทีคนธรรมดาธรรมดาที่คิดในทางดีอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีทางคิดถึงเขาก็ทําสําเร็จถ้าประเทศไทยเต็ไมไปด้วยเรื่องราวแบบนี้เดี๋ยวผมจะอ่านคำกรนตรงนี้ให้ฟังนะครับเขาให้วิ่งเลข9เจ้าแม่บอกกุมพานี้เลขที่ออกเหมือนล็อกหวยถ้าเป็นแดงแทงประจํำคงร่ํารวยเจ้าแม่ช่วย6-7งวดได้อวดกันใครจะเห็นว่าเป็นปาฏิหาริย์ฟ้าประธานของฝากจากสวรรค์สติดีถ้ามีอยู่คงรู้ทัน ว่าหวยนั้นมันไม่ช่วยให้รวยทนเมื่อแทงถูกได้ใจให้เสพติดแทงหลายครั้งแม้ผิดไม่คิดบน่นวิ่งหาหมอขออาจารย์เพื่อบานบนแม้ยากจนกระเป๋าแห้งแทงต่อไปที่เล่นเสียมากกว่าได้ไม่ยอมรับไม่เคยนับว่าถมไปว่าถมไปเท่าไหร่ถูกเพียงครั้งร้องวีดกรีดดีใจเดี๋ยวคราวหน้าแทงใหม่เอาไปคืนประเทศไทยของเราพี่น้องก็รู้ว่าการพนันเนี่ย หลายคนบอกว่ามันเป็นสิ่งคู่กับสังคมไทยแต่พี่น้องก็รู้ว่าการพนันเป็นหนึ่งในอบายมุกทั้ง6นะครับเป็นบาปกรรมเป็นทางแห่งความเสื่อมคือถ้าใครก็แล้วแต่ติดการพนันก็บอกว่าไฟไหม้อะไรนะขโมยครั้งเดียวไม่เึ้นไม่ไม่เท่ากับเอ่อไฟจไฟไหม้ขออภัยฮะจนป้น10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวแต่ไฟไหม้ส0บครั้งเนี่ยไม่เท่ากับเสียการพนันครั้งเดียวเพราะอาจจะเสียทั้งชีวิตหมดตัวเสียทั้งครอบครัวเสียอนาคตเสียทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าเราก็มีนายกหรืออดีตนายกหรืออดีตผู้นำของเราซึ่งทำหน้าที่อย่างเดียวก็คือใบหวยให้หวยถูกนะครับอันนี้ไม่ได้คำปรามาศของุไม่ได้เป็นคําปรามาศขุณยิ่งรักแต่เป็นคําปรามาศบรรดาเหล่าบริวารสมุนและขี้ข้าที่ต้องการเอาอกเอาใจทำให้ระบบทักษิณดูมีบารมีดูศักดิ์สิทธิ์ดูเป็นที่พึ่งดูเป็นระบบปาฏิหาริย์ที่ถ้าเชื่อถือศรัทธาแล้วหรือ เชื่อฟังคล้อยตามแล้วจะสามารถยกชูให้เลิศดรูกว่าคนอื่นๆเขาคือนี้พูดง่ายคือใครก็แล้วแต่ที่คล้อยตามระบบระบอบทักษิณเนี่ยก็จะกลายเป็นคนดูดีกลายเป็นคนที่รักประชาธิปไตยกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพกลายเป็นคนที่มีความเท่าเทียมความเสมอภาคสู้เพื่อความถูกต้องไปซะอย่างนั้นนะครับนี่คือปัญหาของบ้านเมืองเราคือการแยกแยะระหว่างสิ่งที่ดีงามกับสิ่งที่เลวร้ายทั้งทั้งที่สิ่งที่เลวร้ายถึงแม้ว่าสิ่งที่เลวร้ายนั้นจะให้ผลประโยชน์กับเรา แต่เมื่อมันเป็นความเวลวร้ายที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมแล้วเราก็ต้องแยกให้ออกถึงผลประโยชน์ที่เราได้รับส่วนตัวกับผลประโยชน์ที่ชาติต้องเสียหายในส่วนรวมด้วยแต่สังคมไทยในวันนี้เราไม่ได้ปลูกฝังกันเรื่องหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมครับมันจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นหมักหมมและสะสมมากแล้วในอนาคตลูกหลานเราก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับในขณะที่คุณกําลังมองดูชีวิตของคุณว่าลําบากแล้วในอนาคตลูกหลานเรา พี่น้องจดจำภาพนี้ฝังไว้ในจิตใต้สำนึกลึกๆของพี่น้องจำไว้มองแล้วก็จดจำทุกรายละเอียดลูกหลานในอนาคตถ้ายังตกอยู่ภายใต้ระบบทักษนณอย่างนี้คนก็จะหลงงมงายคนก็จะเชื่อในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงวันดีคืนดีข่าวครา,าวในบ้านในเมืองนี้ข่าวช่วงเวลาสำคัญแทนที่จะนำเสนอข่าวการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุขใหม่ๆเป็นสิ่งประเทิงปัญญาคน ก็จะนําเสนอเรื่องอะไรครับหมูมีกีบงอกออกมามีนิ้วเพิ่มควายมีสามเขาสี่เขาควายตัวติดกันต้นไม้นั้นมีอะไรงอกมีปลีกล้วยงอกออกมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนก็ไปขูดขอหวยหรือว่าลดนายกทะเบียนอะไรลดผู้นาคนนั้นทะเบียนอะไรก้าวขาลงมาตกบันไดกี่ขั้นอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วลูกหลานเราก็จะไม่มีแบบอย่างที่ดีในสังคมนะครับ จะมองอะไรก็มองเป็นเรื่องของการสะเดาะเคราะห์โดยไม่ใช้การวิเคราะห์สังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมที่ชอบปลุกเสกมากกว่าการพยายามที่จะมีโปรเซสคือความมีกระบวนการในการฝึกฝนและพัฒนานี่คือเหตุและปัจจัยซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ไปสู่อนาคตได้ว่าถ้าหากว่าบ้านเมืองเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปประชาชนไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีตรรก,กะหลักคิดทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสาย,ยาศาสตร์ซึ่งครอบงำได้ง่ายกว่า เข้าถึงได้ง่ายกว่าและก็สร้างความหลงงมงายความเชื่อได้ง่ายกว่าก็จะเข้ามาแทนที <c oughs> ่เช่นเดียวกับการที่เราไม่สนใจเรื่องของศีลธรรมความดีความชั่วซึ่งมันทำได้ง่ายกว่าสร้างความเพลิดเพลินได้ง่ายกว่ามันก็จะเข้ามาแทนที่ได้โดยที่เราก็อาจจะไม่รู้ตัวพอมารู้ตัวอีกทีก็สายเสียแล้วมารู้ตัวอีกทีก็หลงไปกับพวกมันเสียแล้วหลงไปกับสิ่งเหล่านั้นเสียแล้ววันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมาโทษกันว่าใครผิดใครถูกใครดีใครเลวเท่านั้นแต่เป็นการแยกแยะก,การกระทำพระท่านสอนว่าจงเกลียดชังความชั่วแต่เมตตาต่อคนชั่วครับเพราะว่าคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหลงผิดแล้วก็เคยทำสิ่งที่ผิดพลาดมีคำถามว่าระหว่างคนที่ทำผิดโดยตั้งใจทำผิดกับคนที่ทำผิดเพราะหลงผิดแล้วไปทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการคนแบบไหนในสองประเภทนี้แบบหนึ่งหรือแบบสอง ที่จะทําสิ่งที่รุนแรงเลวร้ายยิ่งกว่ากันคนแบบแรกรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแล้วลงมือทําคนแบบสองไม่รู้ว่ามันผิดแล้วก็ทําไปทั้งท้งที่ไม่รู้พี่น้องคิดว่าคนแบบไหนครับที่ทําแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการกระทามันจะรุนแรงและเลวร้ายกว่ากันผมเชื่อว่าคําตอบถ้าถามลงไปถามทุกคนเนี่ยกว่าแปดิห้าเปอร์จะต้องตอบว่าคนที่รู้ว่ามันผิดแล้วทำเนี่ยเป็นคนที่แย่กว่าแต่ลองเปรียบเทียบดูนะครับในหนังสือเล่มหนึ่งผมเคยอ่านนะครับเขาบอกว่า ถ้าหากว่ามีเหล็กร้อนๆอยู่แท่งหนึ่งคนที่รู้ว่ามันร้อนเป็นเหล็กที่ร้อนเนี่ยเอามือไปจับมันจะจับอย่างระมัดระวังหรืออาจจะไม่จับแต่คนที่ไม่รู้ว่ามันร้อนเหล็กนี่มันร้อนก็จะจับอย่างเต็มมือเต็มไม้เต็มมือโดยที่ยังไม่รู้ในทันทีว่ามันร้อนพอจับปั๊บมันก็เกิดมือสุกมือพองขึ้นมาเสร็จแล้วถึงตอนนั้นก็สายเสียแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นในหลักธรรมะในพุทธศาสนาจึงเริ่มต้น ต้นทางแห่งกิเลสตัณหาและปัญหาอุปทานทั้งหลายก็คืออวิชาความไม่รู้ความไม่รู้ทําให้เราปรุงแต่งก็คือเกิดสังขารเกิดวิญญาณการรับรู้แล้วก็เกิดสิ่งที่เป็นนามธรรมรูปธรรมที่เราคิดเอาเองจินตนาการเอาเองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเราสมมุติกันขึ้นมาและเราก็ไปยึดติดเมื่อเราสัมผัสทั้งทางนอกทางในเกิดภาษาขึ้นมาเกิดเวทนาตัณหาและอุปทานนะครับความรู้สึกสุขทุกข์ในสิ่งที่เกิดขึ้น แล้ถ้าสุขเราก็อยากเพิ่มถ้าทุกเราก็อยากผลักออกไปและบางทีบางอารมณ์เราก็ไม่รู้มันสุขหรือทุกข์มันก็ยังอยู่ในภาวะหลงๆอยู่เหมือนทันทีที่เราได้รับความเข้าใจผิดว่าประชานิยมการแจกข้าวของแจกแทบเลตเอาภาษีของคนไทยที่ควรจะไปพัฒนาถนนหนทางพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มันดีสามารถมีระบบขนส่งมวลชนจํานวนมากไปพัฒนาคนขนคนทีละมากๆได้ก็เปล่า เอาเงินภาษีส่วนนี้ที่เป็นแสนแสนล้านเนี่ยไปอุดหนุนเฉพาะคนที่อยากได้รถและไปกระตุ้นทําให้คนอยากได้รถเพราะว่าไหนๆก็ต้องซื้อรถอยู่แล้วซื้อตอนนี้เลยจะดีกว่าหลายคนที่เพิ่งมีเงินมีทองเพิ่งจบใหม่ก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะมีรถก็ลงเข้าไปสู่กระบวนการแห่งความหลงในวงจรอุบาทเหล่านี้เป็นหนี้เป็นสินติดหนี้ติดสินมาจนกระทั่งบัดนี้รถคันแรกก็สร้างพิษพ่นพิษสร้างปัญหาหกับเศรษฐกิจไม่น้อยนะครับแล้วก็ สร้างมลภาวะมละพิษให้เกิดขึ้นในสังคมมากมายเงินที่ที่บอกว่าจะรับปากจะคืนภาษีให้ก็ยังไม่ถึงมือคนอีกเป็นจํานวนมากมิยายต้องนับถึงเรื่องโครงการจํานําข้าวด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเดาทางได้เลยครับถ้าปฏิรูปยังไม่สําเร็จไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งกระบวนการแห่งความชั่วร้ายที่มันต่อเนื่องเรื้อรังมาอนาคตลูกหลานไทยของเราต้องเป็นแบบนี้แน่นอนพี่น้องจําภาพนี้ไว้คนที่ด้อยโอกาส จะไม่สามารถมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้อีกเพราะว่ามันจะถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุนกลุ่มเดียวพอเขามีเงินเขาก็ไปสนับสนุนคนที่มีอํานาจพอมีอํานาจมันก็กอบโกงโกงกินไปเรื่อยๆเอาเงินมาต่อยอดต่ออายุอํานาจต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดสิน้นลูกหลานเด็กที่เกิดใหม่ในอนาคตต่อไปนี้จะไม่สามารถที่จะมีฐานะที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่ดีขึ้นจะหลงมัวเมาถูกมอมเมาอยู่ทุกวันทุกวี่ แล้วก็จะไม่สามารถยืนหยัดด้วยตนเองต่อไปนี้ถ้าจะฝากเข้าโรงเรียนก็ต้องวิ่งหาเส้นสายนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นตระกูลชินวัตรก็จะสามารถเข้าโรงเรียนดังๆได้อย่างนั้นหรือเมื่อจบมาหาวิทยาลัยแล้วจะเข้าทํางานที่ใดที่หนึ่งก็ต้องมีเส้นสายอีกแล้วถ้ายิ่งเป็นคนในตระกูลชินวัตรฝากให้ก็จะสามารถการันตีได้ว่าได้ทํางานแน่นอนในองค์การดีๆอย่างนั้นหรือ หรือจะจะเข้าเป็นข้าราชการที่จะต้องเป็นข้าราชการของแผ่นดินข้าราชการของประชาชนก็ต้องมีวิ่งเต้นเส้นสายอันนี้น้องก็ทราบดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้มันก็วิ่งกันวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าเป็นคนในตระกูลชินวัตรฝากให้ก็มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นได้เร็วขึ้นอย่างนั้นหรือครับพี่น้องครับเราจะต้องให้สังคมไทยอยู่ในระบบอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือครับนี่มีภาพคนไปถ่ายมาเห็นนักการเมือง เห็นอดีตรัฐมนตรีสอสอทั้งหลายต้องไปที่หลวงพระบางเพราะว่าบอกว่าคุณทักษิณไปอยู่ที่นั่นก็ต้องวิ่งเต้นไปหาเขาเพื่อที่จะไปขอเงินบ้างขอรับคําสั่งบ้างขอให้แต่งตั้งโยกย้ายตนเองขึ้นมาบ้างนะครับขอให้มียุทธการยุทธศาสตร์จัดการบ้างดังที่เขากล้าประกาศว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำแต่ประเทศไทยรับกรรมถ้าพี่น้องยอมเราก็เท่ากับยกประเทศนี้ให้กับเขาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว อย่างนั้นหรือครับพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องมองภาพนี้ให้ดีเรามาต่อสู้อย่างมีศักดิ์ศรีเราอยู่ในพื้นนอนบนพื้นนะครับอยู่บนแผ่นดินของเราเพื่อมาเฝ้าแผ่นดินเพื่อมาปกป้องแผ่นดินของเราไม่มีงานไหนที่จะต่ําถ้าเราทําด้วยใจสูงนี่เป็นคาของท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับเรานอนกางกินดางดินกินกลางถนนอย่างเนี้ย แต่หัวใจของเรามันอยู่บนความอดทนที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติมันเป็นหัวใจที่สูงส่งยิ่งกว่าพวกบรรดาที่ร่ํารวยด้วยการช่อฉนโกงกินพี่น้องประชาชนไปดื่มไหว้ควละแสนพักบ้านค้าสาหัสหลังละหลายร้อยลาย้านเป็นพันล้านขับรถคารล,ลหลายสิบล้านแต่เงินที่เอาไปซื้อเอาไปหามาจากการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันต่อให้ภายนอกพอกย้อมด้วยสิ่งสูงส่งแต่จิตใจนั้นต่ําเตี้ยติดดินหรือต่ํากว่าดิน ยิ่งกว่าผู้เราที่นอนอยู่บนพื้นดินซะอีกนะครับพี่น้องครับภาพต่อไปครับผมจึงอยากจะย้ํานะครับพี่น้องครับว่าความหมายและความสําเร็จของชัยชนะของเรานั้นมันไม่ได้อยู่เพียงแค่การขับไล่ระบอบทักษินให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยไมิได้หมายความเพียงแค่การเปลี่ยนใจของคนที่หลงผิดคิดผิดให้กลับกลืนมาสู่ความถูกต้องได้เท่านั้นแต่ยังควรจะหมายความถึงการที่เราจะต้องยกระดับจิตใจตัวเราเองด้วย แล้วก็ต้องหมั่นถามตัวเองทุกวันว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้จริงที่ไม่ต้องอิงอาศัยกับอำนาจของวัตถุของเงินทองและของระบบที่มันทําให้คนไทยต้องอ่อนแอลงทุกวันทุกวันเป็นหนี้เป็นสินทุกวันทุกวันอย่างระบอบทักษิณมีไหมมีแน่นอนครับพี่น้องครับไม่อย่างนั้นโลกนี้ไม่สามารถอยู่ได้นั่นคือความพอเพียงความรู้จักเป็นคนพอดีกว่าแค่พอเป็นคนครับพี่น้องครับถ้าเรามีความเข้มแข็ง,ขงทางจิตใจ มีความเข้มแข็งทางจริยธรรมแล้วเราจะไม่สยบยอมต่อสิ่งที่มายั่วยุแล้วก็เย้ายวนของเราตลอดเวลาครับภาพต่อไปครับภาพต่อไปจะเป็นการสะท้อนมิติทางความคิดที่พี่น้องก็ทํามาให้ผมและไม่ได้ให้ผมหรอกครับเขาก็แชร์กันตาม a c e b o o k ผมก็มีคนส่งมาให้ผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับเอามาแชร์ให้พี่น้องได้เห็นบ้างเขาบอกว่าเสื้อแดงช่วยระบอบทักษิณเมื่อได้เปรียบ เสื้อขาวช่วยระบอบทักษิณเมื่อเสียเปรียบเสื้อดําช่วยระบอบทักษิณเพื่อเอาเปรียบเห็นไหมฮะเสื้อแดงนี่จะมากันเยอะมากเมื่อระบอบทักษิณเนี่ยโอ้โหได้เปรียบกันมานะครับนี่เขากาลังเช็คขุมกําลังวันที่29ที่ผ่านมาที่เราเดินกันเยอะเขาเห็นเราเดินกันเยอะเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเยอะจริงๆแล้วก็ถึงขนาดท้าว่ามาดวลมวลชนกันเลยดีกว่าใครจะเยอะกว่ากันของเราไม่ต้องจัดตั้งไม่ต้องจัดจ้างเรามากันเองยังไม่พอยังนํา ทุนทรัพย์นำปัจจัยต่างๆมามอบให้อย่างที่ลุงกำนันสุเทพได้ประกาศไปเมื่อตอนเย็นว่าหัวใจพี่น้องหน้ากราบหน้าคารวะแต่คนเสื้อแดงสามารถเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีแปลงสภาพนะฮะเหมือนทาลิตเปลี่ยนสีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาบอกเปลี่ยนสีจากสีแดงวันดีคืนดีเสียเปรียบก็ไปร้องเรียกหาสันติภาพกลายเป็นสีขาวเสียนะครับ <c oughs> โดยไม่รู้ไม่รู้ว่าเมื่อจุดเทียนเรียกหาสันติภาพแต่เมื่อเทียบกับน้ำตาชาวนา ที่ต้องการเพียงสันติสุขในวิถีปกติที่เอาข้าวที่เขาทนเข้าปลูกดูแลจนมันเติบโตมาจำนำได้ก็หวังจะเอาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปส่งเสียเป็นค่าเ,าเล่าเรียนให้ลูกหลานหวังให้พวกเขาได้เติบโตมาไม่เป็นอันตรพาลเป็นคนดีมีปัญญามีการศึกษาแต่ก็ถูกระบอบทักษิณตัดตอนไปเสียหมดเหมือนที่ครั้งเขาเคยฆ่าตัดตอนประชาชนคนไทยไปไม่น้อยกว่า2800รายเมื่อปี5ปี47จนถึงปี 5 3โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเขาบอกว่าเช้าใส่เสื้อแดงเน้นรุนแรงเย็นแปลงขาวขอสันติดึกเปลี่ยนดำเป็นหมาลอบกัดครับพี่น้องและล่าสุดก็จับได้แล้วกับกาดกอวอปอนะฮะผมจำชื่อไม่ได้ว่าอะไรวิทยุอะไรเพื่อประชาธิปไตยอะไรเขาก็เอาประชาธิปไตยมาอ้างมาบังหน้าเหมือนกันนะครับสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆ คือประชาชนเป็นใหญ่สิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้เป็นวิถีแห่งประชาชนลุ้น้วนที่นั่งที่นอนที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นประชาชนไม่มีใครไม่เป็นประชาชนแหละครับแต่ถ้าเป็นเวทีเสื้อแดงเขาจะบอกว่าพวกเราคือไพร่แล้วก็คนที่ต่อสู้คืออํามาตที่เขาสู้อยู่คืออํามาตก็ด่ากลาดไปหมดว่าอํามาตเนี่ยคือคนที่ไม่ใช่ไพร่นะครับจะเป็นคนใหญ่คนโตในบ้านนี้เมืองนี้ โดยผ่านเวลามาสองปีกว่าพวกเขาทั้งหมดที่เป็นแกนนํากลายไปเป็นอํามาต์ส่วนไพร่ก็ลดตัวต่ําลงไปกลายเป็นทาสกลายเป็นขี้ข้าของทาสเสียอีกทีหนึ่งดังนั้นหมดเวลาแล้วครับที่จะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่แอบดูรายการบูสกาอยู่แอบติดตามแอบฟังแอบอิจฉาหรือแอบอยากจะเข้ามาใส่เสื้อสีธงชาติผูกสัญ,ญลักษณ์สีธงชาติซึ่งไม่ได้ผูกขาดเฉพาะกลุ่มพวกเราแหละครับ ถ้าคุณเป็นคนรักชาติรักบ้านเมืองคุณจะใช้สีเดียวกันกับพวกเราเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะสีนี้เป็นสีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสําหรับคนไทยทุกๆคนถ้าเป็นคนต่างชาติคงจะไม่อินคงจะไม่รู้สึกรู้ซึง้งถ้าไม่ได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารถ้าไม่ได้อยู่กับคนไทยจะไม่รู้สึกรักคนไทยและก็รักแผ่นดินไทยเหมือนกับคนไทยมีคนต่างชาติที่มาอาศัยประเทศไทยก็รักประเทศไทยไม่น้อยกว่าคนไทย นะครับอาจจะรักรักเมืองไทยมากกว่าคนในชาติไทยบางคนด้วยซ้ำไปเช่นคุณสาธิตศรีเกล้านะครับเป็นคนอินเดียนะครับแต่มาอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยรักพระเจ้าแผ่นดินของไทยรักประเทศไทยอย่างมากมายมหาศาลวันดีคืนดีมาร่วมต่อสู้ร่วมนำของนำน้ำใจนำธงนำโบมาแจกให้พี่น้องมวลมหาประชาชนไปผูกไปติดไปแจกจ่ายกันมา แล้วก็ขึ้นปราศัยบอกว่าคนไทยต้องรักประเทศไทยดูแลประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้รักพระเจ้าอยู่หัวอย่างนั้นอย่างนี้มีความทราบซึ้งในพระหมหากรุณาที่คุณอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกระบฏต่างด้าวแล้วก็ถูกจ้องที่จะเนรเทศออกไปอยู่ต่างประเทศกับคืนถิน่นปัญหานี้นะครับมันก็ทําให้พี่น้องมวลมหาประชาชนจํานวนมากอดรนทนไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมาปกป้องเพราะว่าคนไทยด้วยกันเองนะครับก็จําเป็นจะต้องทําความเข้าใจว่า ความรักต้องมีวุฒิภาวะนะครับเรารักเราต้องไม่หลงเราไม่ข้างชาติเรารักชาติก็ดูแลชาติอ่ะขออนุญาตขัดขั้นเวลาเด็กหญิงสุรีวันเกิดกล่นนะครับน้องปอนะฮะเกิดกล่นนะครับน้องฝ้ายน้องปอและน้องฝ้ายกลับหมู่บ้านราชประสงค์ด่วนแม่รออยู่เด็กหญิงสุรีวันนะครับเด็กหญิงสุรีวันนะครับน้องปอน้องฝ้ายนะครับกลับหมู่บ้านราชประสงค์ด่วนแม่รออยู่นะครับ มาดูการเปรียบเทียบนะครับภาพตอจากนี้ไปนะครับพี่น้องจะเห็นว่าพวกเรากลุ่มกปปสกับนปชนะครับเขาบอกว่าถ้าชื่อเต็มนะครับก็กูเป่าปี๊ดสู้ก็มีคนเอามา้อนะครับกูเป่าปี๊ดสู้คือกปปสนะฮะหรือกูปราปูสําเร็จอะไรก็แล้วแต่นะครับนปชก็บอกนรกบวนชาติอุปกรณ์กปปสใช้มือตบนปชใช้ตีนตบนะครับแล้วพี่น้องเคยเห็นไหมฮะ บางทีเขาเอารูปยิ่งรักไปติดบนตีนแล้วก็พี่น้องน,อนปชผมเองจริงมีภาพนั้นเดี๋ยวจะหามาให้พี่น้องดูแล้วก็เอาภาพเอาตีนตบเนี่ยนะครับตบหน้ายิ่งรักตบ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 ,ตบอยู่น,นั่นแหละครับดูแล้วก็นึกขำดีว่ามันก็น่ารักดีแล้วก็อาจจะเหมาะกับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการที่จะต่อสู้ด้วยอาวุธของกอปปสเราคือนกหวีดเสียงนกหวีดที่กรีดหัวใจทรราชอาวุธของเขาคือไฟแช็คแล้วก็ตะโกนเปล่าประกาศว่าเผาเลยพี่น้อง ผมรับผิดชอบด้วยการกลายพันธุ์จากไพร่ไปเป็นอมาตะให้พี่น้องตายฟรีครับพี่น้องครับพอถึงเวลาที่เราจะหาคนร้ายคนผิดพวกเขาก็ยกมือผ่านพรบนิรโทศกรรมล้างผิดหมดเลยครับทั้งคนฆ่าคนเผาคนโกงคนทำทรยศทุกสิ่งทุกอย่างล้างผิดในพิบตาสิ่งนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหาเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินไทยในช่วง5เดือนก่อนหน้านี้เท่านั้นเองครับพี่น้องคงไม่ลืมนะครับ ตัวฉนวนของกบสอเราใช้น้ำลายของเขาใช้น้ำมันกา๊าดนะครับเผาวอดวายจริงๆจังๆนะครับแล้วก็แกนนำนะฮะของเราเป็นลุงกำนันของเขาเป็นเป็นอะไรครับพี่น้องครับเป็นคังคกนะฮะของเราเป้าหมายปฏิรูปประเทศไทยของเขาช่วยทักษินนะครับเพราะว่าตราบใดที่คุณเอ่อนอปชนะฮะคุณจตุพรคนเสื้อแดงทั้งหลายนะครับยังไม่สามารถสลัด หรือปลดแอกตัวเองออกจากระบบทักษิณได้คำครหาข้อกล่าวหานี้ก็จะไม่มีวันหมดสิ้นจากชนักติดหลังพวกคุณอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณทักษิณก็จะได้ประโยชน์คอยเป็นคนบงการแล้วก็จะขัดขวางทุกอย่างเพื่อไม่ให้คุณกลับใจนะครับจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้คุณนั้นอยู่ใต้อาน,นัตเข้าตลอดไปนะครับเดี๋ยวผมส่งภาพที่รูปคุณยิ่งรักณอยู่บนตีนตบถ้าเจ้าที่ นะฮะได้ก็เอาแทรกขึ้นมาก่อนได้นะครับนี่คือตารางเปรียบเทียบนะครับวิธีการคือระดมความคิดของเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งฮะของเราระดมความคิดของเขาเนี่ยยิงปืนแล้วก็ระเบิดนะครับที่เป็นตารางครับของเราสู้เพื่อประเทศชาติของเขาสู้เพื่อทักษิณน่ชัดเจนกําลังหลักของเรามวลมหาประชาชนของเขาพี่น้องอ่านเอาเองครับอ่ะเปลี่ยนภาพต่อไปครับเรามาดูว่าแสงเทียน แทนที่จะเปลี่ยนแสงเทียนหรือเปลวไฟไปจุดเผาบ้านเขาบ้านเราประเทศเรานะครับให้มันวอดวายแสงเทียนนั้นอีกความหมายคือแสงสว่างจากเทียนนับพันเล่มสามารถต่อมาจากเทียนเพลงเล่มเดียวโดยที่แสงจากเทียนเล่มนั้นไม่ได้ลดลงเลยความสุขหรือบุญกุศลเนี่ยก็ไม่ลดลงแม้เราจะแบ่งปันให้คนนับพันความหมายของผมนี้คือว่าถ้าคนมีสติปัญญานะครับไปเป็นแกนนํา หรือไปนําประชาชนเนี่ยก็เปรียบเสมือนแสงเทียนหนึ่งเล่มที่ส่งต่อแสงแห่งปัญญานั้นกับให้กับมวลมหาประชาชนต่อ,ตอไปแล้วแสงเทียนในวันนี้ที่ส่งต่อให้กับมวลมหาประชาชนนั้นไม่เพียงแต่ว่าจะไม่ดับสลายหายไปถึงแม้ในทางกายภาพมันอาจจะมอดวอดดับไปเพราะว่าเปลวเทียนย่อมละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอนำภัยนะครับแต่ว่าหัวใจของการจุดติดของเปลวแห่งปัญญานั้นก็จะส่งต่อสว่างสวัยให้กับลูกหลานของเรา ตลอดชั่วลูกชั่วหลานได้จดจำว่าวันนี้นะครับวันนี้ในวันข้างหน้านะครับจะเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนจะต้องบันทึกว่าเราได้ทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเราสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่าเรารักชาติเราไม่ได้รักแต่เพียงคำพูดแต่เรารักด้วยการกระทำของเราเราช่วยกันจุดแสงเทียนแห่งปัญญาซึ่งจะไม่เผาบ้านใครจะไม่เผาตึกที่ไหนจะไม่ต้องมาทำให้คนเดือดร้อนไปเผาสารากลางที่ไหนนะครับ แต่แสงเทียนแห่งปัญญาเนี่ยจะสว่างสวัยไปทั่วทั้งแผ่นดินได้แน่นอนนะครับถ้าพวกเราช่วยกันมาดูคําพูดของอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นตํารวจน้ําดีนะครับผมจึงอยากให้พี่น้องได้อ่านว่าตํารวจนั้นนะ่ะมันตำรวจเนี่ยไม่ใช่คนเลวทุกคนนะครับทุกองค์การก็มีดีมีเลวสลับกันไปแน่นอนครับปะปนกันไปแต่ว่าตํารวจที่ดีๆเป็นตํารวจที่เราคาดหวังว่าจะให้เป็นตัวแบบสําหรับตํารวจที่ยังหลงผิดแต่เข้าใจนะครับว่า ระบบตำรวจเนี่ยเป็นระบบอุปถัมภ์ที่เหนียวแน่นมากแล้วยึดโยงกับสายสัมพันธ์ในรุ่นในระดับแล้วก็สายสัมพันธ์ของนักการเมืองที่เข้าไปเชื่อมเชื่อทำให้ตํารวจนั้นต้องเชื่องนะครับแล้วก็ฟังเขาอย่างไม่ยอมไม่สามารถที่จะสลัดหลุดได้ทํายังไงให้ตํารวจรุ่นใหม่ๆเนี่ยปลอดจากการเมืองให้ได้เป็นตํารวจของประชาชนเป็นตํารวจของแผ่นดินได้วันนี้ผมพบกับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเป็นศาสตราจารย์พิเศษนะครับ พันตำรวจเอกเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยนะครับก็ต้องกราบเรียนท่านว่าท่านบอกว่าท่านชอบฟังรายการที่ผมจัดช่วงดึกๆก,ก็คือรายการช่วงหน้าที่พลเมืองแลศศิลธรรมผมก็กราบวิงวอนท่านว่าท่านเป็นตำรวจและท่านสอนตำรวจนะครับผมก็อยากเห็นตำรวจอาจจะไม่ทันในยุคสมัยนี้อาจจะเป็นยุคสมัยที่ลูกหลานพวกเราเติบโตก็ได้อยากเห็นตำรวจเนี่ยเป็นองค์กรที่อยู่กับกระบวนการยุติธรรม อยู่กับความยุติธรรมและเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้จริงๆเพราะตํารวจดีๆยังมีอีกมากครับพี่น้องต้องนึกภาพว่าตํารวจที่ไปเสียสละใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปล่อซื้อยาบ้าและถูกยิงตายนะครับหรือว่าไปต่อสู้กับคนร้ายและถูกยิงตายก็มีมากครับเห็นภาพแล้วก็เศร้าะสะเทือนใจแต่ตํารวจไม่ดีก็มีมากครับทำอย่างไรให้เราสามารถทําให้ตํารวจนั้นเป็นที่พึ่งที่หวังได้ เดี๋ยวย้อนภาพกลับไปนิดหนึ่งครับนะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นคํากล่าวของพลตํารวจเอกวสิทธเดชกุลชรน,นะครับบอกว่าเมื่อใดที่นางสาวยิ่งรักอดีตรัฐมนตรีร่วมคณะและแกนนํานปชเดี๋ยวนะฮะภาพอ่านะฮะหนีโทษทางอาญาตามทักษิณไปอยู่ต่างประเทศเมื่อนั้นทักษิณจะยิ่งประสบเคราะห์กรรมที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าที่แล้วมาหลายร้อยหลายพันเท่าถึงตอนนั้นทักษิณอาจจะรู้ว่า ผลของกร,รมชั่วเป็นอย่างไรแต่ก็จะสายเสียแล้วโดยพลตํารวจเอกวสิทธิเดชกุลชรพี่น้องปรบมือดังๆให้กับพลตํารวจเอกวสิทธิเดชกุลชรตารวจกล้าตารวจน้ําดีของตํารวจไทยครับและสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะยิ่งไม่ไกลจากวันเวลาจากนี้เป็นต้นไปแล้วเรามานับถอยหลังให้กับระบบทักษิณได้แล้วครับพี่น้องครับเพราะหลังจากนี้พรุ่งนี้บบช เข้าใจว่าเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้แก้ข้อกล่าวหาแล้วแก้ไม่ได้ก็จะชี้มูลความผิดที่ได้กระทำทุรยศต่อรประเทศชาติบ้านเมืองกระทำย่ำยีต่อพี่น้องชาวนาไทยโดยเป็นคนออกนโยบายเป็นผู้กำกับนโยบายจำนำข้าวจะปฏิเสธการรับรู้ไม่ได้แล้วจะไปใส่ร้ายป้ายสีไปลดความน่าเชื่อถือของปปชก็ไม่ได้เพราะความจริงก็คือความจริงเขารับรู้กันทั่วประเทศ แล้วมันก็มีประจักษ์พยานพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือเกิดความเสียหายแล้วไม่ยับยั้งเท่ากับเป็นการทําผิดต่อหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของนางสาวยิ่งลักษณ์หัวหน้ากองโจรอย่างที่กำนันสุเทพได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วหลังจากนี้คุณยิ่งลักษณ์และสมุนบริวารทั้งหลายก็จะไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างปกติสุขเพราะอะไรครับ เพราะก็ต้องดิ้นรนหาทางที่จะหลุดพ้นจากคดีความจะข่มขู่คุกคามก็แล้วอาจจะมีถุงขนมไปหล่นอีกคราวที่แล้วสองล้านเขาไม่เอาอาจจะเป็น20ล้านก็อาจจะเริ่มหวั่นไหวหรือไม่นะครับพี่น้องก็ต้องระวังเราสู้กับโจรเราอาจจะไม่เป็นโจรแต่เราก็ต้องคิดเหมือนโจรให้เท่าทันเราอาจจะคิดไม่ได้แต่ดูจากสิ่งที่โจรทําเราก็ต้องฉลาดให้เท่าทันโจรเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไว้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นตามมาเองครับพี่น้องครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณยิ่งรักก็จะไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้เขาก็จะเจริญรอยตามนะครับพี่ชายของเขาไปอยู่ดูไบนะครับหรือไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาเปิดรับเป็นศูนย์รวมอาชญากรอาชญากรรมที่กระทําต่อประเทศชาตินั้นๆทุจริตคอร์รัปชันนั้นในที่สุดก็จะไม่สามารถอยู่ที่ไหนได้ยาวนานครับเพราะความจริงจะค่อยๆปรากฏขึ้นเรื่อยๆนะครับประเทศไทยตั้งแต่ มันผู้นี้มีอํานาจเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งสถาบันอันเป็นที่รักโดนย่ำยี 2. ประชาชนแตกแยกสอันตรพาลครองเมืองสีคอร์รัปชันกลายเป็นค่านิยมที่ถูกต้อง 5. ได้สอสอกลายเป็นสุนัขรับใช้หกมอมเมาประชานิยมจนคนไทยอ่อนแอเจ็ประเทศไทยล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านและแกฎหมายและความยุติธรรมเสื่อมลงนี่เหลอครับคำว่าพัฒนา นี่แหละครับที่คนสแสดงชื่นชมนักหนาว่าทําให้บ้านนี้เมืองนี้จเจริญดูได้จากอะไรครับที่ข้อที่7ที่บอกว่าประเทศไทยล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านการศึกษาครับก่อนหน้านี้ประเทศไทยการศึกษาอยู่อันดับสี่ของอาเซียนเราก็ว่ามันก็น่าภูมิใจแล้วถึงแม้จะน้อยก็ต้องพัฒนาต่อแต่เมื่อระบอบทักษิณเข้ามาแทรกซึมโดยเฉพาะเรามียิ่งลักเป็นนายกได้เพียง2ปีการศึกษาไทยเมื่อเทียบกับการศึกษา10ประเทศในอาเซียน เราอยู่อันดับที่8เกือบจะสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับแพ้แม้กระทั่งเขมรแพ้แม้กระทั่งพม่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแพ้เขมรนแน,แน่นอนครับทั้งที่การศึกษาอยู่อันดับ4ตกเป็นอันดับแเพราะมีผู้นํำยังไงฮะเราก็เห็นแล้วว่าคุณภาพของผู้นำเนี่ยมันกระทําต่อประชาชนอย่างไรพูดจาผิดผิวถูก,ก,กนั้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ไม่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองเลยไม่สามารถเข้าใจบริบทของสิ่งที่ถูกเกิดขึ้นเลยหน้ำซ้ำยังเป็นตัวแปร เป็นตัวการนําตักกะแย่ๆเข้ามายัดเยี่ดใส่หัวสมองของประชาชนเช่นการไปดิสเครดิตปปชว่าไม่ให้ความเป็นธรรมทาไมถึงเร่งรัดคดีนี้ในแต่ละประเทศทั่วโลกกลไกที่เขาพิจนารณาแล้วว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะจัดอัำดับให้เป็นความสําคัญต้นๆหรือว่า first priority ได้แน่นอน แต่เมื่อคุณยิ่งรักพยายามจะโจมตีก็ทาให้บรรดาลูกล้อรล้วล้อลูกสมนุนและขี้ข้าบริวารทั้งหลายก็ต้องเห่าหอนขานรับตามไปด้วยนะครับแต่พวกเราก็ต้องมีหน้าที่พี่น้องออกกันมามากๆมันก็ทําให้พวกที่มันคิดจะข่มเหงย่ยํายีความเป็นธรรมความถูกต้องในบ้านเมืองเราก็ไม่สามารถทําได้ตามอ,อําเภอใจเพราะพวกเรามากันเยอะๆนี่คือข้อดีของการเกิดขึ้นของมวลมหาประชาชนปรบมือดังๆให้กับพี่น้องปรบมือดัง,ให,ง,ดงให้กับตัวเองด้วยครับพี่น้องครับ อันนี้สําคัญมากถ้าพี่น้องไม่ออกมาหรือออกมากันน้อยแค่เราออกมากันเป็นล้านเป็นแสนมันก็เยาะเย้ยว่ามากันเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเราออกมากันหลายล้านมันบอกมากันไม่กี่แสนมันก็กระทาย่ำพยีต่อเราอ่ะผมเปลี่ยนบรรยากาศเบาๆบ้างนะครับเป็นบทสนทนาที่พี่น้องเขาเอานมาเป็นเหมือนกับการ์ตูนนะฮะมีสี่ช่องด้วยกันระหว่างชื่ออะไรนะคนนี้หมวดเลยนะหมวดเจี๊ยบนะครับกับบิ๊กแจ๊ดเจี๊ยบกับแจ๊ดก็คุยกันนะฮะ เจดก็เข้าให้การตํารวจบอกว่าตอนที่กาดเข้ามาล็อกตัวหนูนะคะกาลังจะเล่าเหตุการณ์สาคัญบิ๊กแจ๊คก็บอกว่าหนูก็ดิ้นสุดชีวิตหรือไงเปล่าค่ะหนูก็ทําหน้าเคริมแบบนี้ค่ะดูหน้านะฮะหนูก็ทําหน้าเคริมแบบนี้ค่ะตอนที่กาดมาล็อกตัวหนูแล้วไงหนูดิ้นสุดชีวิตหรือไงเปล่าค่ะหนูก็ทําหน้าเคริมแบบนี้นะครับแล้วบิ๊กแจ๊คตอบว่าไงฮะก็ไปอ่านเองนะฮะดูหน้านะหน้าเคริมแบบนี้นะฮะแล้วบอกเขาพยายามจะข่มขืนมาหน้าตาอย่างนี้นะฮะ ไม,ไม่พูดต่อแล้วกันต่อไปนะครับมาดูเรื่องคุณธรรมความดีบ้างนะครับก็จะสรุปท้ายๆนะครับฝากไว้ทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของคุณธรรมความดีเป็น100ปร้อยปรัชญาดรเถียมโชควัฒนาซึ่งถือว่าเป็นคนดีท่านหนึ่งที่น่านับถือนะครับท่านบอกว่าพูดด้วยโทรศั์เพียงครั้งเดียวแต่อยู่ในใจของผู้อื่นตลอดชีวิตการพูดโดยใช้อารมณ์ไม่ใช้สติไตรตรองเสียก่อนแม้เพียงครั้งเดียวก็อาจทําลายทั้งตนเองและมิตรภาพได้ตลอดไป อันนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมเป็นความจริงประการหนึ่งซึ่งมันเตือนใจคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเราเป็นเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพี่น้องจดจำได้เมื่อปี47สิ่งที่เป็นตัวจุดชนวนทำให้ไฟใต้ซึ่งเป็นบาดแผลเป็นมลทินในใจของคนไทยทุกคนที่รักชาติบ้านเมืองว่ามันสร้างความเจ็บปวดและทำให้เกิดคนเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า5,000รายตายกันทุกวันเผากันทุกวันระเบิดกันทุกวันฆ่ากันทุกวันพวกเราก็อยากจะให้มันสงบ แต่เมื่อย้อนกลับไปดูสาเหตุมันปรากฏว่าในยุคที่มันประทุข,ขึ้นมาอย่างรุนแรงนั้นราวปี47ที่มีการป้อนปืนที่ค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเขาพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าไอ้พวกนี้มันจนกระจกสมควรตายแล้วหรือว่าทหารที่ไม่สามารถปกป้องค่ายไม่สามารถปกอาวุธปกป้องอาวุธก็เป็นทหารที่สมควรจะตายอย่างนี้เป็นต้นเขาอาจจะพูดด้วยความมีโทสะ แต่เมื่อมาย้อนอ่านดูสิ่งที่ดรเทียมที่พูดไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์คำพูดที่ทำลายตัวเองเผาตัวเองของคุณทักษินก็คือพูดด้วยโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวแต่อยู่ในใจผู้คนผู้อื่นตลอดชีวิตพี่น้องก็จดจำอันนี้เป็นสติไว้เราเป็นการชุมนุมที่สงบสันติและปราศจากอาวุธที่สมบูรณ์แบบได้นั้นก็ต้องดำรงชีวิตในการชุมนุมด้วยวิถีแห่งสติการมีสติคือก,การเราลึกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรากำลังจะทำ ถึงแม้ว่ามันจะสั่งสมอุปนิสัยบางอย่างเช่นเป็นคนใจร้อนเป็นคนปรกกวแต่เมื่อเรามีสติเรารู้เท่าทันว่าพยายามระมัดระวังไม่ให้อดีตหรือสิ่งที่สั่งสมเป็นบุค,คลิกของเราเป็นนิสัยของเรามันมีอิทธิพลเหนือปัจจุบันขณะคือการมีสติแล้วจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าเราได้พูดพลั้งพลาดทําร้ายทําลายน้ําใจคนไปแล้วเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นผลกรรมนั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีสติยับยัง้งแล้ว มันก็จะไม่มีทางที่เราจะต้องกลายเป็นคนที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้อื่นได้อย่างแน่นอนนะครับไปภาพต่อไปครับอันนี้ก็เป็นการย้ำเตือนนะครับว่าแกนนำนปชที่ชื่อว่าจตุพรพรมพันธ์นั้นอุดมการณ์ของเขาเป็นอย่างไรมีพี่น้องได้สรุปรวบรวมมาให้นะครับจตุพรพรมพันธ์เป็นนักสู้ครับเป็นนักไฮพาร์คเป็นนักปลาสายที่เก่งมากและที่จะปวดที่สุดคือเป็นคนใต้ครับคนใต้เนี่ยจะมีวิทยายุทธ ที่ฝึกฝนซึมลึกเข้าไปในสายเลือดในเรื่องของการบ้านการเมืองพูดจาปราศัยน่าเชื่อถือมีน้ำหนักจากมีจังหวะจากคนมีน้ำหนักมีเนื้อหาสาระที่ดึงดูดนะครับให้คนนั้นสนอกสนใจเพราะว่าคนใต้นั้นเป็นคนที่อินกับเรื่องการเมืองในวิถีชีวิตวิถีวัฒนธ,ธรรมมากมายทีเดียวมีการโอภาปราศัยมีความเข้มข้นนั่งคุยกันสภากาแฟก็เริ่มต้นจากภาคใต้ ลุกเช้าใครไม่พูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องเรื่องอื่นเรื่องบันเทิงก็จะกลายเป็นคนไร้สาระไปภาษาใต้ก็เอื้ออํานวยต่อการถกเถียงอย่างรวดรัดตรงไปตรงมาและรวดเร็วนะฮะผมเคยเล่าให้ฟังก็เป็นมุกตลกที่พี่น้องคนใต้เขาเล่าให้ฟังอีกทีว่าภาษาใต้เป็นภาษาเดียวในหลายภาษาถิ่นของประเทศไทยที่เวลารถไฟผ่านกันแล้วสามารถคุยกันรู้เรื่องนะครับคนหนึ่งถามนคนบอกเทปรู้เรื่องและครับบอกว่าไปไหนก็ไปกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ไหมครับพี่น้องครับ ก็เลยทําให้คนใต้ซึ่งโดยวิถีชีวิตของคนใต้นั้นเนี่ยซ้ายก็ทะเลขวาก็ทะเลก็ต่อสู้ลําบากเจอมรสุมชีวิตมรสุมธรรมชาติไม่หวาดหวัน่นไม่หวั่นไหวก็เลยมีลักษณะของการเป็นคนที่ช่างคิดประดิษฐ์ประดอยช่างอดช่างทนนะครับจตุพรพรมพันธ์เป็นยังไงครับเดือนพฤษภาธมินนะครับที่เกิดขึ้นเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35จากคําบอกเล่าของนายวชระที่เคยเล่าให้ฟังในอลัมน์วชรทัศน์ว่าพี่ตู ยุ็อบจนคลั่งแค้นเห็นไหมขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับพี่ตู่ยุ็อบจนคลั่งแค้นปี5-3เขาก็ทําแบบเดียวกันปี3-5ก็ทําแบบเดียวกันคือยุ็อบจนคลั่งแค้นนี่คือลักษณะนิสัยของขังคกจตุพรนะครับผมทำให้ผมนึกถึงเรื่องมังกรยกนะฮะจอมมารจอมพิษราชาราชัญยาจกนะครับสี่อยอดฝีมือพิษประจิมเนี่ย ก็คือคังคกเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ตะวันตกนะครับจะมีพลังฝีมือที่อัมหิตมากก็คงคล้ายๆอย่างนี้นะฮะให้สู้กับทหารเหมือนกับตอนที่พี่ตู่พูดยุยงมอบที่ถนนรดำเนินปี5 3สในเหตุการณ์พฤษภาธรมินพี่ตู่พูดจนคนเห็นช้างตัวเท่ามดเห็นไหมนี่คือลักษณะเด่นของเขานะครับพูดยุยงให้มอบคลั่งแค้นไม่กลัวอะไรพูดช้างตัวเท่ามดบอกให้สู้มันเลยให้จัดการมันเลยเห็นรถถังไปรถเมล์ เห็นน้องเทียนเป็นน้องปานะครับพอทหารยิงปั้งนัดแรกเท่านั้นมีคนเห็นคนคล้ายๆกับพี่ตู่และพวกวิ่งลงเรือบริษัทครอบครัวขนส่งในคลองแสนแสบหายวับไปกับตาครับพี่น้องครับเมษาเลือดปี52จตุพรทิ้งมอ็บซิ่งหนีกบดานบ้านเมียที่กาลสินจตุพรพมพันธ์แกนนำนปชหนีหมายจับกบดานแอบมาอยู่บ้านเมียที่กาลสิน นะครับวา,าถูกจับให้น้องเขยที่ทำงานอยู่ p ีทีพพาชิ่งหนีทิ้งม็อบเอาตัวรอดก่อนทาหารสลายการชุมนุม20ชั่วโมงแล้วก็ล่าสุดลาดประสงค์นะครับ19พฤษภาก็ละทิ้งมวลชนไปมอบตัวที่สตชนะครับตัวเองปลอดภัย20ปีหากินบนซากศพเป็นได้แค่อุดมกินนี่คือจัตุพรพรมพันธ์แกนนำนปชครับพี่น้องครับรู้เท่าทันไว้บ้างครับพี่น้องเสือแดงครับ จะได้ไม่ถูกเขาหลอกแล้วหลอกอีกจะได้มาหาวิธีการทํำยังไงให้นักการเมืองพักการเมืองมีความเข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์ไม่ตกเป็นทาสไม่ตกเป็นริ้วล้อของระบอบทักษิณแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่มีแล้วครับระบอบสุเทพไม่มีริ้วล้อขี้ข้าสุเทพไม่มีครับคนที่มาต่อสู้วันนี้คิดเองตัดสินใจเองมากันเองกำนันสุเทพท่านพูดย้ําหลายครั้งว่าท่านเป็นร่างทรงของประชาชนไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นคนที่สั่งมาคับบัญชาซ้ายหันขวาหัน แต่พี่น้องมวลมหาประชาชนเองต่างหากที่เป็นคนตัดสินใจแล้วก็มีมติอย่างหนึ่งอย่างใดให้กํานังสุเทพทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อพวกเราจะได้เดินหน้าต่อไปพัฒนาประเทศไทยอันนี้พี่น้องคงเคยเห็นแล้วนะครับเก่านิดหนึ่งก็ให้ดูอาวิวัฒนาการนะครับเดี๋ยวย้อนกลับนิดหนึ่งฮะจากแดงทั้งแผ่นดินกลายเป็นสปะปลล้านานานะครับคือการแบ่งแยกประเทศออกไปจากว่าเขาดีแต่กู้ตอนนี้ก็ดีแต่โกงหรือกู้มาโกง ว่าเขาดีแต่พูดตอนนี้ก็ดีแต่พร่ำนะครับว่าเขาตั้งรัฐบาลในค่ายทหารตัวเองก็ต้องประชุมครมในค่ายทหารแล้วก็แถมยังทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองแตกแยกเป็นกบฏต่อความมั่นคงบอกว่าจากทักษิณคิดเพื่อไทยทำกลายเป็นทักษิณคิดประเทศไทยรับกรรมหรือชิบหายนะครับจากนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกกลายเป็นทราราชหญิงคนแรกจากประชาชนจากประชานิยมกลายเป็นมวลมหาประชาชนประนาม จากทักษินไม่มีแผ่นดินอยู่กลายเป็นยิ่งรักจะไม่มีแผ่นดินยืนครับพี่น้องครับจากพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคเพื่อโจรแบ่งแยกดินแดนจากนปชกลายเป็นกองโจรก่อการร้ายกองกําลังแบ่งแยกดินแดนครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมาครับทีนี้ก็จะจบทิ้งท้ายด้วยสิ่งดีๆนะครับสักหลายสไลดน์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นช่วงของอาจาร,รย์ปิงอาจาร,รย์กบนะครับก็เป็น ช่วงหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมในช่วงนี้ก็จะย้ําคําสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุซึ่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตผมเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของผมต่อความเป็นประชาธิปไตยท่านจะเน้นเรื่องของธรรม,มิกสังคมนิยมคือธรรมะกับการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือว่าธรรมมาธิปไตยนะฮะท่านบอกว่าถ้าธรรมะไม่มีศิลธรรมก็กลายเป็นเอ้าถ้าประชาธิปไตยไม่มีศิลธรรมก็กลายเป็นประชาธิปไตยคือคนจะเห็นแก่ตัว แล้วก็มอบอำนาจให้กับผด็จการและก็ทรราชในการทำอะไรตามอำเภอใจได้ท่านบอกว่ามนุษย์คือสัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาแยกตัวออกจากสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่มีทางจะก้าวหน้าในทางสติปัญญาได้เท่ากับมนุษย์ท่านพุทธทาสภิขุเป็นพระที่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีความหมายที่ท่านพูดถึงก็คือว่าสิ่งที่จะแยกระหว่างสัตว์กับคนหรือมนุษย์นั้นก็คือปัญญาครับมนุษย์ต่อให้ เป็นคนที่ย่ําแย่แค่ไหนก็น่าจะมีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์หรือสัตว์ต่อให้เฉลียวฉลาดแค่ไหนก็ไม่มีทางมีสติปัญญาเทียบเท่าหรือสูงกว่ามนุษย์ก็เป็นได้แต่ก็น่าแปลกใจนะครับมีคนเคยตั้งข้อสังเกตว่าท่านเคยเห็นสัตว์เนี่ยมันฆ่ากันเพราะความเพลิดเพลินฆ่ากันเพราะความเห็นต่างในสีผิวผิวพันธ์สีมันต่างกันมันฆ่ากันเนี่ยเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นแล้วครับมันฆ่ากันเพราะกินเป็นอาหาร ฆ่าเพราะว่ามันหวาดกลัวฆ่าเพราะว่าต้องการที่จะเป็นจ่าฝูงแต่มนุษย์เนี่ยแค่เห็นต่างทางการเมืองก็ยิงด้วย M79 เอาปืนมายิงใส่กันบ้างเข็นฆ่าด้วยเขี้ยวเล็บที่แหลมคมแล้วก็ประดิษฐ์เอาประดอยอาวุธที่รุนแรงที่สุดสามารถฆ่ามนุษย์ด้วยการเองคราวละมากมากสัตว์เนี่ยตัวหนึง่งเสือนะครับกว่าจะไล่จับสัตว์ที่เล็กกว่าจะเป็นกวางหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะต้องใช้สองลุมหนึ่งหรือ1ต่อหนึ่งแต่ถ้ามนุษย์หนึ่งคนที่มีอาวุธปืนเน อาจจะฆ่าคนได้เป็นสิบเป็นร้อยก็เป็นไปได้แล้วถ้าเป็นนักการเมืองที่มีอํานาจบาดใหญ่ในระบบที่สามารถสั่งการซ้ายหันขวาหันฆ่าคนทีไม่ใช่ฆ่าแค่คนสองคนสิบคนยี่สิบคนแต่จะฆ่าคนเป็นล้านล้านคนให้ตายทั้งเป็นอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในระบบทักษิณน,นะครับแล้วก็แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ ผมย้ำนะครับในทัศนคติของผมซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะเป็นทัศนคติเดียวหรือเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าพี่น้องเห็นด้วยก็อาจจะช่วยกันขยายผลผมเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดนอกจากเรื่องของการไม่มีหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้กลับมาทํอย่างไรให้หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมกลับมาท่านอาจารย์พุทธทาสบ,บอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศถ้าเราเข้าใจหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมที่แท้จริงแล้ว เราจะเห็นค่าของสติปัญญาของมนุษย์ว่าเราสามารถที่จะหาวิธีการในการพัฒนาตนเองพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องพึ่งกับระบบทักษิณและทุนิยมสาม,มาญเท่านั้นนะครับประเด็นต่อมาครับภาพต่อมาอันนี้เป็นคําเตือนใจผมที่ดีมากนะครับท่านก็บอกว่าก่อนที่มนุษย์ยังไม่รู้จักทำน้ำแข็งมนุษย์เย็นอกเย็นใจกว่าตอนนี้เมื่อยังไม่มีไฟฟ้า จิตใจของมนุษย์สว่างไสวกว่านี้พี่น้องเข้าใจประโยคนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นด้วยหรือไม่ก็สุดแล้วแต่พี่น้องเพราะว่าเราเรียนรู้ธรรมะเนี่ยท่านสอนว่าอย่าเพึ่งเชื่อทั้งหมดอย่าพิ่งเชื่อเพราะสืบต่อสืบทอดกันมานะฮะมีบันทึกอยู่ในบิดกต่างๆอย่าเพึ่งเชื่อเพราะว่าคนพูดน่าเชื่อถือและก็สุดท้ายอย่าพูดอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นครูของเราเรื่องราวที่พูดมันสอดคล้องกับความเชื่อของเราอันนี้ท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ย จิตใจเย็นกว่าตอนที่ทําน้ําแข็งจิตใจสว่างกว่าตอนที่ทําไฟฟ้าก็หมายความว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะครับอำนวยความสะดวกให้กับเรามากมายแต่เราหาได้มีความสุขจิตใจเราก็หาได้มีความสว่างสวัยอย่างแท้จริงไหมจิตใจของเราก็หาได้มีความเย็นยะเยือกและก็ใจเย็นนะครับคนเราเดี๋ยวนี้ใจร้อนมากขึ้นใช่ไหมเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเห็นมีข่าวอะไรนะดาราคนหนึ่งนะฮะถูก สารตัดสินจำคุกเจ็ดปีเพราะเอาปืนไปยิงเพื่อนเพราะว่าทะเลาะกันขอโทษทีถ้าเข้าใจผิดก็เรื่องผู้หญิงนะฮะทะเลาะกันในผับแห่งหนึ่งแล้วก็ตามไปที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วกันแล้วก็ทะเลาะกันบวกเวกโวยวายนะครับกล้องภาพวงจรปิดก็จับภาพได้ก็มีผู้หญิงมาห้ามอย่างนั้นอย่างนี้และปรากฏว่าอดลนทำไมไหวชักปืนแล้วก็ตามไปไล่ยิงแล้วก็ทําให้เขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็ถูกสารตัดสินจำคุกนะครับนี่คือตัวอย่างของการที่ สังคมเราเนี่ยละเลยเรื่องศิลธรรมและความดีแต่ผมจะย้ําตรงนี้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะทําให้ศิลธรรมความดีกลับมาได้ทันท่วงทีในปีนี้หรือยุคนี้สมัยนี้เพราะเราสั่งสมความไม่มีศิลธรรมมานานเกินกว่าที่ศิลธรรมจะสามารถกลับมาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้ทันท่วงทีก็มีทางเดียวครับก็คือการปฏิรูประบบคิดของสังคมไทยทั้งหมดด้วยการศึกษาและการสื่อสารที่ดีครับ พลัง่งการสื่อสารเนี่ยก็จะทําให้เกิดการศึกษาที่ดีตามไปด้วยถ้าเราพูดหรือเราสื่อสารถ้าเรามีรายการที่สอนธรรมะแล้วก็บูรณาการหลักธรรมะของแต่ละศาสนาให้เป็นหลักลักษณะของหลักจริยธรรมของประจำชาติหลักอุปนิสัยที่ดีงามของคนไทยเช่นคนไทยควรจะมีความกระตันยูคนไทยควรจะมีความพอเพียงคนไทยควรจะมีวินยัยคนไทยควรจะมีความซื่อสัตย์สุจริตและคนไทยควรจะมีความเสียสละอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ให้มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมจริยธรรมของชาติให้กับคนไทยทั้ง5ด้านทั้งความกระตัญยูความพอเพียงความมีวินยัยความซื่อสัตย์ความเสียสละให้เป็นรูปธรรมจะทําอย่างไรได้เราจะสามารถสร้างชาติด้วยจริยธรรมให้สําเร็จนี่คือโจทย์ใหญ่ที่พี่น้องจะต้องช่วยกันปฏิรูปโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองทุกๆคนก่อนนะครับความกระตัญยูเป็นยอดแห่งคุณธรรมทั้งหลายความพอเพียงคือหัวใจสําคัญสําหรับเศรษฐกิจของชาติความมีวินยัย จะทําให้ระบบระเบียบของสังคมเป็นที่ยอมรับความน่าเชื่อถือก็จะเกิดขึ้นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่พวกเราทวินหาแต่มันไม่ได้ได้มาด้วยสิ่งที่เลื่อนลอยมันต้องสร้างด้วยตัวเราเองนะครับผมจะขอเล่าเรื่องสั้นๆให้พี่น้องฟังมีผู้ชายคนหนึ่งครับก็เป็นคนที่ออชอบอ่านหนังสือมีวันหนึ่งก็ไปอ่านหนังสือเจอนะครับเขาเขียนฝรั่งเนี่ยเขาเขียนดูถูกคนไทยไว้ เป็นบทสนทนาระหว่างนักบินอวกาศสองคนชาวอเมริกันเพื่อนคนหนึ่งก็ถามตอนที่อยู่ในยานอาวกาศว่าเพื่อนเราอยู่บนดานยานอาวกาศเนี่ยมันเหงานะนายมีวิธีไหมที่จะทให้เรารู้ว่าเราผ่านประเทศไหนแล้วเนี่ยใกล้จะถึงบ้านเราหรือยังอีกคนหนึ่งบอกง่ายมากเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูว่าทํำยังไงเขาก็ยื่นมือออกไปนอกยานอาวกาศพอยื่นมือไปปับ๊บมีขนนกอินทรีย์ติดเข้ามาบอกนี่เรากำลังผ่านประเทศอเมริกาโอ้ ทำไมรั่วก็มันมีขนนกอินทรี์ติดมาสินายไม่รู้เลยว่าอเมริกามีฉายาว่าอินทรี์เหล็กเอาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพอยื่นมือไปปั๊บมีขนหมีแพนด้าติดมานี่เรากาลังผ่านประเทศจีนคนบอกทําไมรั่วก็ประเทศจีนมีหมีแพนด้าเยอะนะสิแล้วยื่นมือไปทีเอามือกกับเข้ามานี่เรากาลังผ่านประเทศไทยเอาทำไมรั่วก็นาฬิกาข้อมือของเราหายไปแล้วสิเข้โหวรับประเทศไทยหรือคนไทยเนี่ยชอบมี นิสัยอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าเขาดูถูกเราอย่างนั้นเราก็ต้องช่วยกันสร้างความซื่อสัตย์ที่ประเทศอินเดียมีข่าวว่าขโมยขจรเนี่ยเยอะมากขออภัยพี่น้องชาวอินเดียบอกขโมยขจรเยอะมากจนมีคนหัวใสเนี่ยเอาเครื่องจับขโมยเวลาใครขโมยของมันจะดังตเตือน,น,นไ้น,นะครับตั้งไว้สามชั่วโมงปรากฏว่าจับขโมยได้หนึ่งร้อยคนโอ้โหเขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากมาก พอเอาไปที่อเมริกาเอาไปใช้ตั้งไว้เพียงครึ่งชั่วโมงจับได้เป็นสิบคนก็บอกมันยอดเยี่ยมมากแล้วเอามาตั้งที่เมืองไทยเพียงห้านาทีมันเกิดอะไรขึ้นครับเครื่องส่งสัญญาณการขโมยหายไปเลยครับพี่น้องครับคร <c oughs> <c oughs> ับบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีอะไรสามารถขัดขวาง <c oughs> อันนี้ก็เป็นมุกตลกร้ายนะครับที่เขาแซวคนไทยเราก็ไม่อยากเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่มันก็มีความเจ็บปวดว่า ถ้าเราไม่สร้างอุปนิสัยแห่งความเสียสละและความซื่อสัตย์แล้วถ้าไม่เสียสละชัยชนะก็ไม่เกิดนะครับการขัดทุนคือกําไรเอาวอลลสิสเวเกนเป็นพระราชดำรัสเป็นคําสอนแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกบริบทด้วยนะครับเรามาเสียสละนี่ก็คือเราขัดทุนเราไม่มีเวลาบางคนบอกไม่มีเวลาไปทำหากินต้องเสียเสียรายได้เมื่อวานผมได้ยินพี่น้องชาวพิจิตรบอกว่าเนี่ยมาชุมนุมเนี่ยเสียรายได้ไปผมก็นึกในใจนึกว่าเขาจะตําหนิชุมนุม การชุมนุมเราแต่เปล่าเลยเขาบอกว่าเสียไรายได้แต่ภูมิใจนะาได้เสียสละเพื่อชาติบ้างชีวิตนี้จะได้ไม่ละอายใจต่อลูกหลานนะชาตินี้ได้ทําเพื่อชาติชาติหน้าหรือเกิดมาชาตินี้ได้ทําเพื่อประเทศชาตินี้ชาตินี้ก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วนะครับต่อไปนะครับภาพต่อไปเดี๋ยวสักครู่จะเป็นวงดน,นตรีวงราชดำเนินตอนนี้ก็รอที่จะเซตอัพนะครับเพื่อขับกล่อมพี่น้องมวลมหาประชาชนในค่ำคืนนี้ต่อจากนี้นะครับ ท่านอาจารย์พุทธทาสพิขูนะครับผมต้องขอบคุณออหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยและก็สำนักพิมพ์ธธรรมสุขภาพใจและก็สวนโมกกรุงเทพนะครับที่ได้กรุณาเอื้อเฟ,ฟื้อภาพดีๆเหล่านี้มาให้ผมได้ปราศัยทุกวันเขาบอกว่าควรทุ่มเทสติปัญญามานะพยายามให้ถึงที่สุดในเมื่อได้ดำรงตนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับหมายความว่าพี่น้องที่กำลังต่อสู้ในขณะนี้ก็เปรียบเหมือนพระมหาชนกที่กำลังว่ายอยู่ในมหาสมุทรใหญ่ แม้จะลอยคอในทะเลที่กว้างขวางแต่ไม่อ้างว้างทะเลแห่งการต่อสู้นี่มันใหญ่มโหฬานแต่เราว่ายอยู่ท่ามกลางมวลมหาประชาชนถึงแม้จะเจอสัตว์ทะเลเป็นปูบ้างเป็นปลาหน้าเหลี่ยมบ้างเป็นสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างแต่ท่ามกลางมวลมหาประชาชนต่อให้ทะเลนะั้นมันจะกว้างใหญ่เพียงไรมันก็ไม่อ้างว้างโดดเดี่ยวเราไม่ได้สู้คนเดียวเราสู้ไปด้วยกัน ในานามของมวลมหาประชาชนปรบมือดังๆให้กําลังใจตัวเองและพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับพี่น้องครับและที่สําคัญที่สุดเมื่อเรามาบนทางถูกต้องแล้วเราไม่ต้องสนใจทางอื่นเดินทางเดินมุ่งหน้าเข็มมุ่งชีวิตมุ่งทิศไปให้สุดทางแล้ววันหนึ่งปลายทางที่เราหวังมันจะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะถึงปลายทางมันต้องมีระหว่างทาง ก่อนที่จะถึง9ก้าที่1 0 0มันต้องมีก้าแรกที่เกิดขึ้นและเราก้าวมาเกินร้อยเราก้าวมา5เดือนวันนี้เข้าสู่คําว่า5เดือนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับตอนนี้ตีหนึ่งกว่าเข้าสู่วันใหม่คือวันที่31มีนาคมเราต่อสู้มาครบ5เดือนในวันนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ150วันที่เราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาจริงๆต้องบอกว่ากว่าด้วย เพราะว่าเดือนมกราเดือนธันวาก็มี31วันนะครับ312เดือนบุนาก็31วันก็ร้อยโดยประมาณนะครับก็เราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมานี่คือแนวทางที่ถูกต้องเรายิ่งต้องทุ่มเทสติปัญญาให้เต็มที่ไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่เราทําที่ผ่านมาก็จะสูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างนั้นหรือถ้าพี่น้องรวมทั้งผมด้วยก็เตือนตัวเองว่าถ้าเราจบเรายอมแพ้ตรงนี้บอกเฮ้ยไม่เอาแล้วเหนื่อยเหลือเกิน ไหว้ป้ายมาไหว้น้าไหว้ไปต่อสู้ไปต่อสู้มาชุมนุมไปชุมนุมมาไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เลิกดีกว่าที่ผ่านมาก็สูญเปล่าถ้าพี่น้องยอมก็มีคนจํานวนมากไม่ยอมมันจะต้องเห็นทางออกที่แท้จริงได้เรามาถูกทางแล้วนี่คือมรรคานี่คือทางแห่งปัญญาเราต้องทุ่มเทต่อไปชัยชนะจะต้องเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่พี่น้องต้องภาคภูมิใจคือชัยชนะที่เราสามารถเอาชนะใจตัวเอง ไม่ให้เห็นแก่ตัวไม่ให้เอาประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ฝ่ายเดียวเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงนี่คือชัยชนะที่ผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าการล้างบางระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยครับพี่น้องครับขอคารวะพี่น้องครับนะฮะประเด็นต่อมานะครับก่อนที่จะฟังดนตร,ตรีในช่วงต่อไปเ็บอกว่าจงจัดชีวิตประจําวันสไลด์ต่อไปครับ จงจัดชีวิตประจําวันให้เต็มไปด้วยความหมายของนิพพานคือความสงบเย็นนะครับความสงบเย็นเนี่ยพี่น้องก็สามารถสัมผัสมีนิพพานชิมลองได้ในช่วงขณะหนึ่งๆถ้าจิตของเราเนี่ยมันสงบระง,งับจากกิเลสเราไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากไม่มีความปรารถนาไม่มีความที่คิดร้ายไม่มีจิตที่ฟุ้งซ่านไม่มีความง่วงเหงาหานอน,อนไม่มีความลังเลสงสัย ไม่มีความอาฆาตพยาบาทนะครับไม่มีความสับสนวุ่นวายนะครับเราก็สามารถสัมผัสกับนิวรณ์เออขออภัยนิพพานเมื่อสักครู่ที่พูดไปคือนิวรณ์หนะครับเราก็สามารถสัมผัสกับนิพพานได้แม้ช่วขณะหนึ่งหนึ่งถ้าชีวิตของเราประจําวันของเราเนี่ยมีความรู้สึกนะครับพี่น้องลองสัมผัสจิตของพี่น้องเองดูว่าขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดก่อนที่เราจะนอนหลับหรือก่อนในขณะที่เรากําลังหลับไปเนี่ย จิตของเรามันสงบมันสะอาดมันสว่างหรือเปล่าถ้าเราพบกับความสงบความสะอาดความสว่างเนี่ยนะครับมันก็คือนิพพานมันจะเป็นการดีใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าเราสามารถสร้างคนดีๆในการชุมนุมขับไล่คนไม่ดีออกไปด้วยแต่มันจะดีกว่านั้นใช่ไหมครับถ้าเราสามารถที่จะสลัดละความดีที่เรายึดถือยึดติดอยู่ให้เป็นความว่างให้เป็นจิตที่เป็นกุศลให้เป็นนิพพานได้มันจะสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับดังบันไดของพุทธศาสนาก็มี3ามขั้นคือการละความชั่วทั้งปวง การเท่าถึงความดีและการทําจิตให้บริสุทธิ์ขาวรอบคือพ้นจากความดีที่เรายึดถือไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดวิกฤตของการติดดีคือคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแล้วก็ชี้หน้าคนอื่นว่าเลวไปหมดถ้าเราเห็นความไม่ดีของตัวเองเราแก้ไขความไม่ดีของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่เอาความไม่ดีของคนอื่นมาเป็นภาระในใจนะครับทุกคนทุกชีวิตเราสร้างเหตุปัจจัยสร้างกรรมดีของเราไว้ใครจะทําชั่วเราก็ยับยั้งเตือนสติเขาบ้างตามสมควรนะครับ สไลด์ต่อไปครับวันเวลาที่ท่านสามารถทําหน้าที่ของท่านได้ดีที่สุดนั่นคือเลิกดียามดีที่สุดสําหรับท่านอย่าไปดูหมอให้เสียเวลาถ้าเราทําประโยชน์นะครับมันคือเวลาที่ดีแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ชั่วต่อให้หมอจะเก่งแค่ไหนถ้าไม่เตือนสติเราบอกว่าเฮ้อคุณดีแล้วเนี่ยนะคุณโกงเขาเนี่ยนะไปดูอะไรนะหมอเขมรหมอขมรหมอมหมอีทีที่ปมา่าบอกว่าเออดีแล้วนะโกงต่อไปนะรวยๆแล้วก็ไม่ต้องสนใจ นั่นแหละคือเขาหลอกลวงคุณและนั่นเป็นเลิกที่แย่ที่สุดเป็นการากินีเลิกนะครับแต่ว่าถ้าคุณทําความดีเหมือนมีเรื่องเปรียบเทียบว่ามีชายคนหนึ่งแกเป็นคนชอบดูหมอมากชอบดูหมอให้หมอดูเนี่ยดูมากหมอก็เตือนว่าเออลักษณะคุณนี่จะรวยนะจะรวยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยรวยไม่มีเหตุผลแกว่าอย่างนั้นแกก็เลยเออเชื่อหมอบป่าเออหมอบอกรวยก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องสนใจไม่ต้องทํามาหากิน คิดว่าเออเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยคิดอยู่แค่นั้นนะแต่ปรากฏว่าไม่ดิ้นรลนไม่ทำามากินอะไรเลยมันจะรวยได้ไหมครับพี่น้องครับเป็นไปไม่ได้แหละครับแต่คนจนํานวนไม่น้อยนะครับก็ยังเชื่อเขาบอกว่าเด็กเล็กเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่พอเป็นเด็กปถมก็เริ่มเชื่อเพื่อนพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเชื่อแฟนพอเรียนปริญญาตรีก็เริ่มเชื่อสื่อพอเรียนปริญญาโทรเริ่มเชื่อตำราพอจบปริญญาเอกเชื่อหมอดูอย่างเดียวครับพี่น้องครับ นี่คือบ้านเรานะครับความรู้ยิ่งสูงแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันน้อยนิดมากต่อไปครับ,ไรบสไลด์ต่อไปใกล้จบแล้วครับพี่น้องครับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่แต่ผมอยากเห็นภาพคือไม่ใช่เป็นแค่ผมอย่างเดียวแหละครับก็เป็นข้อเรียกร้องมานะครับว่าอยากให้มีการมองทิศทางในอนาคตว่าเราจะจัดการระบบอย่างไรผมสาหรับผมแล้วเนี่ยการมาไล่การตําหนิหรือการโจมตีอย่างเดียวไม่สามารถทําให้คนดีได้ แต่การสอนการให้ข้อมูลซึ่งไม่ใช่เป็นการผมสอนผมผมสอนเองแต่เป็นคําสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสที่เป็นพระที่ผมคิดว่าน่าเชื่อถือศรัทธ,ธาท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าชีวิตแห่งอัตตาอนัตตาอนัตตาแปลว่าความไม่ใช่ตัวตนเหมือนเมื่อวานนี้ผมถามพี่น้องว่าตัวเราตอนนี้สมมุติพี่น้องใครก็แล้วแต่อายุ30ปีกับตอนที่เราสามขวบเนี่ยเราเป็นคนเดิมไหมครับ เราเป็นคนเดียวกันไหมครับตอนที่สามขวบกับสาสิบพี่น้องลองคิดตามเล่นๆไหนใครคิดว่าตัวเองเป็นคนเดิมบ้างตอนสามขวบกับสามสิบก็มีบ้างใครคิดว่าไม่ใช่ครับก็มีบ้างแล้วเราคือใครครับตอนที่เราสามขวบเรามีอะไรเหมือนตอนที่เราสามสิบไหมครับหน้าตาเราเหมือนเดิมไหมครับจมูกเราเหมือนเดิมไหมคปากเราเหมือนเดิมไหมมีอะไรเหมือนเดิมบ้างอาจจะชื่อเหมือนเดิมนามสกุลเหมือนเดิมแต่มันก็เปลี่ยนคำนามหน้าบางคนเป็นเด็กชายเด็กหญิงบางคนเป็นนายบางคนเป็นนางเลย หรือบางคนก็ยังเป็นนางสาวอยู่หรือบางคนก็เปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลไปแล้วก็มีใช่ไหมครับตอนที่เรา30กับตอนที่เราสามขวบมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยสักอย่างเดียวถ้ามันเหมือนเดิมเราไม่ก้าวหน้าเราไม่มีทางเหมือนเดิมได้ตลอดเวลาพี่น้องนอนหลับไปตอนนี้ตื่นมาอีก3ชั่วโมง5ชั่วโมงข้างหน้าพี่น้องเหมือนเดิมไหมครับก็ไม่เหมือนเดิมเราจะสามารถดำรงรักษาตัวให้เหมือนเดิมได้ไหมครับคือถ้าสมชั่วโมงเราก็เริ่มมีกลิ่น กลิ่นตัวที่เราสะสมมาทั้งวันก็เป็นไปได้แล้วเราต่อไปอีก3วันโดยไม่ทาอะไรเลยเราบอกเราอยากจะอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมครับเราก็ไม่เหมือนเดิมกลิ่นเราก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะแก่ขึ้นอย่างน้อยอีก3วันข้างหน้าแล้วถ้าอีก3ปีข้างหน้าล่ะครับเราจะเหมือนเดิมไหมครับเรายิ่งไม่เหมือนเดิมเลยครับผมเผ้าเราก็จะมีเริ่มมีเส้นสีขาวสีเทานะครับโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนแปลงไป ท่านบอกว่าก่อนนี้เคยมีลมหายใจอยู่ด้วยความอยากในสิ่งที่ตนชอบเดี๋ยวนี้มีลมหายใจอยู่ด้วยความเป็นอิสระไม่มีสิ่งที่ตนอยากสิ่งที่คนเคยอยากกลับกลายเป็นสิ่งที่จะได้มาหรือไม่ได้ก็เท่ากันไม่มีเกิดไม่มีตายมีแต่สิ่งที่หมุนกลิ้งไปตามเรื่องของมันทั้งนั้นนี่คือจิตของผู้ที่เป็นเข้าใจความเป็นอนัตตาชีวิตอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีตัวตนนั่นออกเสียงว,ว่านิรต,ตาคือไม่มีเลยไม่ใช่ เรามีตัวตนนะครับพี่น้องแต่มันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่ช่วงขนาดหนึ่งหนึ่งแล้วมันก็ดับสลายหายไปถ้าเราทำำํากรรมดีเราก็ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีเกิดใหม่อีกถ้าเราทําชั่วเราก็ไปอยู่ในพบภูมิที่ชั่วไปเกิดใหม่เป็นคนที่ชั่วเกิดใหม่ในวงตระกูลที่เลวเกิดใหม่ในตระกูลที่โกงหรือทําให้สะสมนิสัยที่ชอบโกงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทํากรรมซ้ําไปหมุนกลิ้งไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนี่คือวัฏจักร วัฏสงสารถ้าเราเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะสามารถปล่อยวางตัวเราเองได้ดียิ่งขึ้นมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรจะเป็นศัตรูท,ที่ทําให้เราทุกข์ได้สุดๆเท่ากับความหลงผิดในตัวตนของเราครับเดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์สมัยใหม่เรียกว่าเซลฟี่ใช่ไหมครับคือการหลงตัวเองไปไหนก็ถ่ายรูปตัวเองโพสเสียวกับตัวเองปนเปื้ตัวเองให้มันเด่นให้มันดังให้มันมากให้มันใหญ่มากยิ่งขึ้นนี่คือเซลฟี่นะครับนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ เตือนกันในค่ําคืนนี้อีกห้านาทีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดนตรีนะคะคือผมเอาดนตรีมาล่อพี่น้องเพื่อว่ารู้ว่าพี่น้องชอบดนตรีแต่ว่าดนตรีกับธรรมะเนี่ยมันก็มีส่วนไปด้วยกันภาพต่อไปครับเขาบอกวิ่งไล่ความสุขเท่าไหร่ก็ไม่ทันสักทีหยุดวุ่นหยุดฟุ้งเมื่อไหรความสุขก็มาหาเราเองพี่น้องเคยได้ยินเรื่องของคุณยายตามหาเข็มไหมครับมีคุณยายอายุ70ต้องการจะสอนลูกหลานที่ชอบไปหาความสุข นอกบ้านอยู่เป็นประจำวันหนึง่งหลานกลับมาเห็นคุณยายงงเงเงิ้ก้มหน้าค้มตาหาอะไรบางอย่างอยู่ใต้เสาไฟฟ้าที่เมรแสงไฟสาดส่องบนพื้นลูกหลานก็สงสัยแล้วก็สงสารคุณยายบอกคุณยายหาอะไรอยู่คุณยายก็บอกว่ายายหาเข็มเย็บผ้ามันเนี่ยหายไปคุณยายเลยหาดูหลานสามคนก็ช่วยกันหาไหนไหนหาไปสักครึ่งชั่วโมงก็หาไม่เจอหลานคนหนึ่งก็ถามยายยาย ไหนไม่เห็นมีเข็มเย็บผ้าเลยผมอะ่ะควานหาเอามือรูปมือจับตาก็ดูแล้วไม่มีเลยนะยายทําเข็มหล่นที่ไหนโอ้ยายทําเข็มหล่นอยู่ในห้องอะ่ะอา้าวยายทําเข็มอยู่ในห้องแล้วยายมาหาเข็มนอกห้องบนท้องถนนทําไมล่ะก็เข็มก็ในห้องมันมืดข้างนอกมันสว่างดีจะอาศัยแสงไฟของข้างนอกเนี่ยมันจะได้เห็นเข็มที่มันหลน่นเด็กก็หัวเราะใหญ่บอกยายนี่ถ้าจะหลงหลงลืมลืมแล้วมันอยู่ในห้องก็ต้องไปหาในห้องสิจะมาหาข้างนอกก็ไม่เจอหรอกอา้าว ยายก็บอกก็เหมือนกับความสุขของพวกลูกหลานละสิลูกหลานไปเที่ยวหาความสุขข้างนอกเนี่ยทั้งที่ความสุขมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ในใจใช่ไหมบางคนความสุขมันอยู่ในใจแต่เราไม่เคยเห็นใจตัวเองเราไม่เคยเข้าใจตัวเองเราไม่เคยใส่ใจตัวเองเราไม่เคยทําใจตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อจะห, Entonces, หาความสุขให้เจอที่มันอยู่ในใจเราก็ไปดิ้นรนวิ่งหาอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งมันก็เป็นความสุขที่เราต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เป็นความสุขที่คนทั้งโลกเขาก็ทำากันคือความสุขที่เกิดจากภายนอก ท่านอาจารย์พุทธธาตุเปรียบเหมือนกับหมาหางด้วนคือการศึกษาที่ทําให้คนเสพติดวัตถุนิยมแล้วก็ทํากันพี่น้องเคยได้ยินนิทานเรื่องหมาหางด้วนใช่ไหมมีหมาตัวหนึ่งบังเอิญไปถูกกับดักในพรานเข้าหนีบจนขางขาดมันก็อับอายที่หมาตัวอื่นจะล้อมันว่าหมาหางด้วนมันก็เที่ยวกโกหกว่าเฮ้ยไอหม,มาที่มีหางเนี่ยมันเป็นหมารับใช้เป็นหมาไม่มีศักดิ์ศรีหมาที่ดีมันต้องหางด้วนเหมือนข้าเนี่ยสิ ทำให้ขงังหางด้วนไม่ต้องคอยกระดิกหางให้ใครนะไอหมาตัวที่หลงเชื่อก็ตัดหางมันเพื่อให้หางมันด้วนการศึกษาไทยการศึกษาของโลกทั้งใบก็มีลักษณะทําให้เราวิ่งไล่หาความสุขซึ่งมันไม่เคยเจอจนกว่าเราจะหยุดวิ่งความสุขมันก็จะเกิดขึ้นในใจนะครับประเด็นต่อไปครับไม่มีงานไหนต่ําถ้าทําด้วยใจสูงเห็นไหมฮะไม่มีงานไหนต่ําถ้าทําด้วยใจสูงพี่น้องจําไว้สิ่งที่พี่น้องนอนพื้นดิน ปัตตพีที่ราบเรียบอยู่กับพื้นไม่ใช่สิ่งที่ต่ําเพราะเราทําด้วยใจสูงครับเป็นสุดท้ายครับสุดท้ายนะครับบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองนะครับบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองก็ขอจบการปราศัยและการจัดรายการหรือว่าการบรรยายธรรมะในช่วงหน้าที่พลเมืองและก็ศิลธรรมแต่เพียงเท่านี้ข้อสรุปที่ได้ในวันนี้ก็คือถ้าเราตั้งใจ ทำความดีนะครับความดีนั่นเองที่จะเป็นสิ่งคุ้มครองเราให้มีชีวิตจิตใจที่ดีงามขึ้นและความดีที่แท้จริงคือทําดีเพื่อความดีเพื่อดีเพื่อด,อดีไม่ใช่ดีเพื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ดีแม้กระทั่งเพื่อตัวเราเองถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรามีตัวตนไปรองรับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความทุกข์ในใจของเรามันก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นถึงแม้เรากําลังจะทําความดีก็ตามนะครับก็ขอให้อาน,นิสงส์ผลบุญนี้นะครับได้เพื่อแผ่แบ่งปันไปยังทุกๆครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่เขาเรียกว่าอะไรฮะที่หลายคนมีวันเกิดในวันที่30มีนาที่ผ่านมาก็ขออวยพรให้ทุกๆคนมีความสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆนะครับมีคนโนต้ตมานะครับว่าวันเกิด30อยากให้อวยพรให้หน่อยนะครับผมก็บอกว่าก็ขอให้กําลังใจให้บุญกุศลและความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทําให้พวกเราอยู่ด้วยกันในฐานะครอบครัวเดียวกันเราไม่จําเป็นต้องใช้ชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันเหมือนกับ ตะกูลชินวัตรที่เขาอยากจะใครรักเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นปนามสะุลชินวัตรเราไม่ต้องขนาดนั้นแหละครับเรามีความรู้สึกในใจว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันเรามีความรู้สึกในใจว่าหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยเรามีความรู้สึกในใจว่าเราจะรักและดูแลชาตินี้ของเราในทุกๆชาติที่เราเกิดมาให้เป็นชาติที่เราภาคภูมิใจเป็นชาติที่มีแต่คนดีมีความดีเต็ไมไปหมดนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆนั้นสถิตอยู่ในจิตใจของ ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ชมนุม่มผู้ปราศัยก็ขอขอบพระคุณแต่เพียงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกท่านตลอดไปครับขอบพระคุณครับนโมทนาสวัสดีครับลำดับตอนนี้ก็จะเป็นวงดนตรีใช่ไหมฮะพร้อมนะครับพร้อมฮะวงปิ่นเก้านะฮะพร้อมไหมพี่วงปินป่นเก้าวงปิ่นเก้าก็อ๋อเดี๋ยวขอตัดไฟตัดไฟสักครู่นะฮะนับจากเก้านะครับ 9ก้าแปดเจ็หสี่หนึ่งศปิ๊ง